สูงส่งร่ำรวยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นพลอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุติธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรรายร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักดินากิโยติน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 บังคอทรรายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยจำวันที่8กรกฎาคม2558นะครับวันนี้ตรงกับวันพุธก็มีหลายเรื่องครับมีหลายเรื่องก็ค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละเรื่องนั้นก็คงจะต้องมีการพูดคุยและอธิบายกันพอสมควรท่านที่อยู่หน้าซีบ็อกนะครับวันนี้ผมก็คงจะต้องออกรายการเดียวไปก่อนเพราะว่ายังติดต่อกับดร.ปรีดินยังไม่ได้ถ้าโปรดนะส่งสัญญาณมาหน่อยนะครับว่าเสียงนะครับเป็นยังไงบ้างนะเรียบร้อยดีไหมเสียงได้ยินชัดเจนดีไหมนะมันมีคำถามมากนะครับอ๋อนี่คุณซ่าเอกสนอะไรต่างๆตอบมาแล้วนะครับว่าเสียงชัดเจนครับก็ผมก็จะได้เริ่มต้นเข้ารายการก็ขอสวัสดีกับทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังก็ไม่รู้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงหรือวันเนี้ยนะครับแต่ว่ามันมีหลายเรื่องจริงแล้วก็แต่ละเรื่องมันก็สำคัญทั้งนั้นเลยแล้วมันจำเป็นต้องมีคำอธิบายจำเป็นที่ต้องมีคำอธิบายก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวนะก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพี่น้องเราแต่เขาฟังรายการคราวที่แล้ว
เขาบอกว่าแม้กระทั่งตลาดโบเบวันนี้ก็เจ๊งแล้วเนี่ยโน่นเขาบอกว่าให้ไปที่ตลาดโมหันตัวนั้นไอ้ผมก็ไม่รู้หรอกครับไม่มีความรู้ตลาดโมหันเป็นยังไงก็เพิ่งได้รู้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตลาดโบเบเจ๊งก็นะต้องทิ้งร้านซึ่งไปเช่าก็เป็นปีแล้วอะไรแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้จะไปขายที่ไหนยังไงโน่นตลาดโมหันเขาบอกว่าเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เนี่ยเขียนว่าโมหันนี่แหละสระโอมอมาหอนกฮูกไม่หันอากาศนอหนูโมหันจะเป็นตลาดที่ตอนนี้กำลังทำเป็นตลาดนะฮะที่มีสินค้าไทยสินค้าจีนไปขายที่นั่นซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้ในย่านอื่นที่เขายังไม่ได้พัฒนาเดี๋ยวนี้เขาพัฒนากำลังจะแซงหน้าไทยไปหมดแล้วนะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายท่านมากเลยนะครับเพียงแต่ว่านี่ก็ท่านผู้ฟังก็ฝากมาว่าถ้าหากว่าจะลงทุนอะไรเนี่ยนะครับถ้าพวกเราเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกเสื้อแดงถ้ายังทำอะไรไม่ได้ในประเทศไทยค้าขายไม่ได้ตอนนี้ถ้าคนที่ยังทำการค้าอยู่ก็ไปลองดูที่ตลาดโมหันท่านสนใจท่านเข้าไปหาเอาเองนะครับใน YouTube ก็บอกว่าพริกเนี่ยโมหันมาร์เก็ตหรือโมหันเฉยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครับไอ้นี่ก็บอกท่านไว้สำหรับคอแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายแล้วก็พวกค้าส่งก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยตอนนี้ดีวันดีคืนด้วยงั้นแต่นั่นแหละครับปรากฏว่าเขาแย่งเอานะจากประเทศไทยไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ผ่านทางประเทศลาวนะครับออกไปทางเชียงรายเชียงของข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงแล้วก็เข้าลาวทางบ่อแก้วแล้วก็เข้าไปทางคุนหมิงเป็นเส้นทางนะที่ติดกันเป็นผืนแผ่นดินใหญ่เป็นเส้นทางรถไปเดี๋ยวนี้ไปได้สะดวกแล้วก็เจริญมากเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ากำลังจะกลายเป็นแหล่งลงทุนขนาดใหญ่และในอนาคตเนี่ยจะดูดเอาเนี่ยนะครับก็รองรับอาเซียนรองรับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับขณะที่ต้องไปซื้อเรือดำน้ำเขาเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเขาก็จะดึงเอาลูกค้าเอาการลงทุนจากประเทศแม้กระทั่งจากประเทศไทยก็ไปลงที่เขานะครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเรื่องนี้นะท่านก็ไปดูเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องนอกรายการหน่อยแต่ก็เกี่ยวข้องกันหน่อยเพราะว่ามันเป็นผลกระทบกันเรากันก็หอมปากหอมคอทีนี้เ นี่ยครับเรื่องการเมืองวันนี้เนี่ยโอ้ถ้าเอาหัวข้อกันเนี่ยนะวันนี้ก็คงจะต้องไปดูนั่นแหละนะที่วางไว้คำถามวันนี้มันเยอะเหลือเกินก็บอกว่าทำไมถึงปล่อยนักศึกษาเนี่ยนะไอ้เลเหนียวไก่เนี่ยทำไมถึงปล่อยนักศึกษาไอ้บอดอมหิตทำไมถึงไม่ออกมาโชว์นะป่วยจริงตายจริงหรือว่ารับลวงพลางเนี่ยเงินบาทกำลังจะกลายเป็นเงินคงแท็กจริงหรือเปล่าเพราะอะไรอย่างไรแผ่นดินสุดบ้านพังคนฆ่าตัวรายวันนี่คือผลงานที่เป็นรูปธรรมของไอ้เลนเหนียวไก่และไอ้บอดอมหิตนี่นะเขาฝากไปเลือกตั้งกันอีกเอาไหมเอาไหมที่มีคนเขาชวนกันนะว่าไปเลือกตั้งกันอีกเอาไหมเอาไหมแล้วก็กระแสทักษิณเนี่ยตกต่ำหรือเพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรตกต่ำหรือเพิ่มสูงขึ้นนะตกต่ำเพราะอะไรเพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรแล้วทักษิณจะได้กลับมาเป็นนายกอีกหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าท่านเข้าไปที่หน้าเพจของนะหลวงตาชูเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรจะให้ก็นะก็ได้แหละนะก็เอาไปให้นะภาพเขียนยังก็เพิ่งเสร็จใหม่ๆภาพเป็นภาพทะเลชนบททะเลที่ติดกับภูเขานะภูเขาใหญ่ป่าไม้ซึ่งอันนี้ก็นะส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทางอันดามันทางโน้นแหละจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นทะเลแล้วก็ติดกับภูเขานะเอาละครับนอกจากนี้แล้วก็นอกจากนะหัวข้อที่ผมจั่วไปแล้วนี่ยังมีอีก
ยังมีอีกนะยังมีอีกคืนนี้เราก็ไล่กันไปเรื่อยๆไล่กันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเครื่องติดช้าหน่อยนะคืนนี้ก็คงไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าบางคนบางท่านก็บอกว่าไอ้คราวที่แล้วทำไมผมพูดเร็วจังเพราะว่าไงก็บอกฟังก็แทบไม่ทันเลยเอาละครับวันนี้ไอ้เรื่องนักศึกษาเรื่องนักศึกษาเนี่ยผมก็คงใช้สไตล์ของผมนะครับท่านผู้ฟังก็คงไม่ได้ตอบโดยตรงไปที่เรื่องนักศึกษาทำไมก็ถึงปล่อยนักศึกษาแต่เอาว่าวันนี้เนี่ยนะผมอ่านข่าวแล้วไปเจอข่าวหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยในข่าวนี้เนี่ยนะครับในข่าวนี้เนี่ยโอ้ยนี่ใครโทรเข้ามาเยอะนะครับขอโทษทีกำลังออกอากาศอยู่นะครับโทษทีกำลังออกอากาศอยู่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเอาละครับผมอ่านข่าวนี้ท่านฟังและข่าวนี้เนี่ยมันก็นะฮะมันก็จะให้คำตอบอะไรหลายอย่างไกรศักดิ์ประกาศตัวหนุนดาวดินอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ชี้นักศึกษายืนข้างชาวบ้านเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและคสช.เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะฮะนี่นะก็จั่วหัวไว้อย่างเงี้ยไอ้นี่ในหนังสือพิมพ์นะฮะถ้าดูไม่ผิดก็ Post Today นะครับ Post Today ในรายละเอียดเรามาดูกันต่อตอนนี้เสียงยังไปชัดเจนนะคุณซ่าคุณไอ้บอดนะเสียงไปชัดเจนนะวันที่8คือวันนี้นะครับวันที่8คือวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.นายไกรศักดิ์ชุนทวันอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญฐานะพยานนะครับผู้เชี่ยวชาญอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวงเล็บกสม.เปิดเผยว่าการจับกุม14นักศึกษาในคดีความมั่นคงหลังแสดงความไม่เห็นด้วยกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติวงเล็บกสช.สะท้อนชัดว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่บทกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความยุติธรรมและมองว่าคสช.ยังไม่เข้าใจปัญหาความซับซ้อนของสังคมนะเอาละเขาจะไปเข้าใจยังไงล่ะไอ้โต้งนะไอ้คสช.เนี่ยมันเป็นใครอ่ะไอ้คสช.เนี่ยมันเป็นเผด็จการที่ไหนในโลกนะที่เขาไปสนใจเรื่องความซับซ้อนของสังคมนะเผด็จการเนี่ยมันคิดอย่างเดียวมันจะใช้อำนาจมายึดอำนาจแล้วมันก็เข้ามายึดทุกอย่างไปเป็นของมันเผด็จการที่ไหนในโลกมันเหมือนกันหมดเมื่อได้อำนาจแล้วมันก็ยึดเอานะความมั่งคั่งทุจริตคอร์รัปชันนะไม่เห็นเลยแต่ละคนในเผด็จการแต่ละตัวเนี่ยเวลาถูกโค่นล้มลงมาเนี่ยนะไอ้ความร่ำรวยมหาศาลเนี่ยนะเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านกันเนี่ยมันเอาไปจากไหนล่ะมันเอาไปเพราะว่ามันยึดอำนาจนะดังนั้นเนี่ยที่คุณบอกว่ามันยังไม่เข้าใจความสลับซับซ้อนของสังคมเนี่ยที่คุณไปหนุนเนี่ยมันยึดอำนาจเนี่ยนะที่ผมบอกว่าไกรศักดิ์ไปหนุนเนี่ยไกรศักดิ์นี่ก็คือหนึ่งในส.ส.ประชาธิปัตย์แล้วก็ไกรศักดิ์เองก็ยังหนุนแม้ทั้งเดี๋ยวนี้ที่ออกมาพูดอย่างนี้ก็ยังหนุนอยู่นะท่านฟังดูต่อไปเถอะนี่นะเราก็ไล่กันไปทีละปลอกดังนั้นไอ้ที่มองว่าคสช.ไม่เข้าใจปัญหาความซับซ้อนของสังคมผมก็ต้องบอกไว้ตรง
มึงก็ไม่ได้มึงก็มาปัญญาอ่อนเหลือเกินนะเนี่ยมึงยังไม่รู้เลยว่าไอ้เผด็จการเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันไม่เข้าใจความซับซ้อนทางสังคมมันไม่สนใจว่ามึงจะซับซ้อนยังไงก็กูจะเอาสักอย่างอ่ะกูจะยึดสักอย่างอ่ะมีอะไรไหมไอ้เหี้ยโต้งไอ้สัตว์มึงไปหนุนมันแต่วันนี้มึงยังมานะยังมาพูดอย่างนี้อีกทีนี้ต่อไปมันบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังกศม.เองเป็นผู้ฝึกให้นักศึกษามหาลัยขอนแก่นกลุ่มนี้มันเริ่มบอกแล้วนะว่าไอ้กศม.เองนี่แหละเป็นผู้ฝึกให้นักศึกษามหาลัยขอนแก่นกลุ่มนี้ไปทำหน้าที่เรียนรู้และดูแลชาวบ้านให้รู้จักสิทธิ์ต่างๆเพราะข้อเท็จจริงคือ 99% ของเจ้าหน้าที่รัฐมักจะเข้าข้างนายทุนรวมถึงรัฐบาลชุดนี้และฝ่ายความมั่นคงมักจะปลูกฝังความเข้าใจผิดๆให้กับรัฐบาลอยู่ตลอดว่าการเรียกร้องของชาวบ้านเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองทั้งที่ต้องการเพียงเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งอันตรายมากนายไกรศักดิ์กล่าวอันตรายมากแล้วมึงจะไปหนุนเนี่ยมันยึดอำนาจทำเหี้ยอะไรล่ะนี่คือสไตล์ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ฟังซึ่งมันทำมาหากินมาตั้งแต่มันเริ่มตั้งพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วไอ้สไตล์นี้หรือว่ายุทธวิธีแบบนี้คือพอเวลามันสู้ใครไปได้มันก็ไปหนุนในทหารยึดอำนาจพอทหารยึดอำนาจมาแล้วมันก็ดันไอ้ทหารเนี่ยทำเหี้ยๆชั่วๆแล้วมันก็ค่อยๆโผล่มาทำเป็นว่าจะมาสู้กับทหารแต่จริงๆแล้วเวลาทหารจะไปไม่รอดแล้วมันจะทำเป็นฮีโร่มายืนแถวหน้าเลยนะจะมาสู้กับทหารเพื่อดึงเอาคะแนนนิยมกลับไอ้นี่คือความเลวระยำของประชาธิปัตย์ที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นแรกๆนั่นแหละนะเราเชื่อท่านไปดูแล้วนี่คือยุทธวิธีของประชาธิปัตย์เลยนะมันสอนกันมาอย่างนี้มันเป็นมาอย่างนี้ตลอดนะท่านผู้ฟังนี่แหละครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะก็มันสะท้อนออกมาเองมันบอกว่ามันอันตรายมากแม่งเขารู้กันทั้งโลกอะว่าไอ้ขบวนการเผด็จการไอ้ขบวนรัฐประหารเนี่ยนะแล้วก็เผด็จการทหารเนี่ยนะที่มีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยมันอันตรายมากมึงเนี่ยนะพวกมึงเนี่ยจะไปหนุนเนี่ยมายึดอำนาจแล้ววันนี้มาบ่นหาส้นตีนอะไรล่ะเดี๋ยวกูก็ให้เดี๋ยวไก่ซะหรอกนะมันยังบอกอีกนะไอ้เหี้ยโต้งนี่มันยังบอกอีกนายไกรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะนี้ชัดเจนว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเร่งดำเนินโครงการต่างๆจากรัฐบาลชุดก่อนแม้เพราะว่าโครงการนั้นทำให้ประชาชนเดือดร้อนก็ตามซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนแต่ลำเอียงเข้าข้างราชการทำให้โครงการต่างๆถูกอนุมัติอย่างรวดเร็วจึงต้องมีคนอย่างกลุ่มดาวดินที่ทำงานกับชาวบ้านในการเรียนรู้สิทธิขั้นพื้นฐานก็ไหนบอกว่าโครงการแม่งไหนบอกว่าโครงการรัฐบาลที่แล้วมันไม่ดีไงเนี่ยไอ้พวกเดียวกันออกมาขายกันเองนะเนี่ยบอกว่าที่ไอ้รัฐบาลเนี่ยนะแม่งก็ไปเอาโครงการรัฐบาลเก่านั่นแหละมาทำเนี่ยท่านผู้ฟังมันขายกันเองแหละเอาละทีนี้แล้วมันยังบอกต่อไปว่าไอ้กลุ่มดาวดินเนี่ยมองว่าทางเดียวที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้คือการขับไล่รัฐบาลออกไปเพื่อแสดงว่าเผด็จการไม่มีความชอบธรรมแต่คสช.เองก็มองคนละมุมกับดาวดินด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องออกมาประท้วงเพื่ออยากเห็นความเป็นธรรมและความเป็นเหตุเป็นผลของคสช.บ้างนายไกรศักดิ์กล่าวครับไอ้ตรงนี้นะครับผมอยากจะอธิบายกับท่านนิดนึงวันนี้นานๆครั้งนะครับที่ผมจะเอาคำพูดของนะพวกสลิ่มหรือพวกประชาธิปัตย์หรือว่าพวกหัวเหลืองเนี่ยนะมาอ่านมาพูดให้ท่านฟังเลยแต่วันนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นที่ต้องเอาพวกเนี้ยมาวิเคราะห์กันให้ดีท่านเห็นชัดไหมครับเขาบอกว่ากลุ่มดาวดินเนี่ยมองว่าทางเดียวสามารถช่วยเหลือประชาชนได้คือการขับไล่รัฐบาลออกไปแล้วก็อันนี้ก็รู้สึกว่าจะตรงกับที่ไกรศักดิ์มันคิดนะครับไอ้กลุ่มดาวดินก็จะคิดอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่านี่คือการพูดของไกรศักดิ์นี่คือการพูดของฝ่ายประชาธิปัตย์พวกประชาธิปัตย์นะฮะ
ทีนี้ไอ้ตรงนี้มันสำคัญยังไงนะสำคัญตรงที่ว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังสำคัญตรงที่ว่านะไอ้การที่ไปวางนะไปวางหลักความคิดเอาไว้ว่าทางที่จะช่วยเหลือประชาชนได้เนี่ยคือการขับไล่รัฐบาลออกไปไปมองว่าไอ้การที่จะช่วยเหลือรัฐบาลได้นั้นนะคือต้องเปลี่ยนรัฐบาลหรือขับไล่รัฐบาลออกไปอันตรงนี้นะครับที่มันผิดพลาดมากซึ่งผมจะไม่ไปพูดถึงว่าดาวดินนะเขาคิดอย่างนี้หรือไม่เพราะว่านี่ไม่ใช่ดาวดินพูดแต่นี่คือประชาธิปัตย์พูดคือไกรศักดิ์พูดนี่คือคนของฝ่ายหัวเหลืองนะที่พูดและมาพูดวันนี้นั้นเราก็รู้อยู่ว่าวันนี้เนี่ยนะประชาธิปัตย์เองเนี่ยมีความผิดหวังพอสมควรกับคสช.แต่ด้วยความที่ว่าได้ร่วมหัวจมท้ายกันนะครับยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปและเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองหรือฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์อีกส่วนหนึ่งก็ลาออกไปร่วมกับไอ้ม็อบกปปส.นะฮะขับไล่เนี่ยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยแต่ว่าฝ่ายใต้การแยกกันทำงานอย่างนี้เนี่ยก่อนยึดอำนาจก็ได้มีการพูดคุยกันกับประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าไอ้เลเหนียวไก่ถึงเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันหลังจากการยึดอำนาจมีการวางตัวนะจากฝ่ายของประชาธิปัตย์คนของประชาธิปัตย์หรือว่าตัวแทนที่ประชาธิปัตย์จะส่งเข้ามาแชร์อำนาจหรือว่ามานะมาแบ่งอำนาจในการปกครองในรัฐบาลของประยุทธ์เลหรืออายุทธ์เหนียวไก่แต่หลังจากที่อายุทธ์เหนียวไก่ยึดอำนาจเสร็จก็ปรากฏว่าอายุทธ์เหนียวไก่ก็ใช้ลูกเล่นก็บอกว่าอย่าเพิ่งเลยเพราะถ้าเข้ามาเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าผมเนี่ยไม่เป็นกลางมันจะทำงานไม่ได้มันทำงานลำบากเอาไว้สักระยะหนึ่งก่อนเถอะไอตอนแรกเนี่ยนะรัฐบาลแรกเนี่ยนะประชาธิปัตย์ก็อย่าให้เห็นเงาอย่าให้เห็นร่องรอยว่ามีประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมด้วยซึ่งสุเทพเองตั้งแต่แรกตอนนั้นนะครับในฐานะที่รับปากกับพวกประชาธิปัตย์นะถึงตัวเองจะลาออกจากเลขาธิการพรรคแล้วแต่รับปากกันไว้ว่าให้ประชาธิปัตย์ทั้งหมดมาหนุนช่วยผลักให้มวลชนประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไล่ยิ่งลักษณ์แล้วก็จะแบ่งผลประโยชน์ในเรื่องขึ้นมาเสวยอำนาจร่วมกับคสช.แต่พอเวลาคสช.ยึดอำนาจได้แล้วตั้งรัฐบาลได้แล้วก็เจอลูกเล่นของฝ่ายไอ้เลเหนียวไก่เข้าในลักษณะที่นะพูดให้ฟังดูดีว่าจะต้องเป็นกลางถ้ายังมีภาพไม่เป็นกลางออกไปเดี๋ยวมันก็ทำอะไรไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็พังกันหมดดังนั้นเนี่ยให้รอหน่อยนะซึ่งสุเทพเองตอนนั้นก็รู้สึกผิดหวังไอ้คนสนิทของสุเทพหรือไอ้พวกในประชาธิปัตย์ก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันสุเทพเองก็ได้นะทวงบุญคุณขึ้นมาทันทีว่าลงทุนลงแรงไปครั้งนี้หมดเงินไปถึง 1,400 ล้านและพวกตัวเองก็นะล้มเป็นล้มตายกันนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังแล้วยืดมาเรื่อยปีนึงก็แล้วแล้วก็นี่กำลังจะเข้าปีที่2แล้วไอ้ร่องรอยว่าไอ้ฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยนะมันจะได้อะไรได้เข้ามาบริหารนะปรับครม.และเข้ามาบริหารนะเขาก็ยังไม่มีช่องทางยังไม่มีวี่แววนี่แหละตอนนี้เนี่ยมันเริ่มแล้วครับเริ่มยังไงเริ่มไม่พอใจรัฐบาลชุดนี้แล้วการไม่พอใจของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยของฝ่ายประชาธิปัตย์นะที่ไกรศักดิ์ออกมาพูดเนี่ย
ป้าหมายชัดเจนก็คือว่าต้องการที่จะไล่รัฐบาลชุดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะบีบให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะต้องหาทางปรับนะปรับเพื่อเอาพวกตัวเองนี่แหละเข้านะเอาพวกตัวเองนี่แหละเข้าดังนั้นเนี่ยนักศึกษานะกลุ่มดาวดินหรือกลุ่มต่างๆที่เขาเคลื่อนไหวอยู่นี่เขาเคลื่อนไหวด้วยความบริสุทธิ์แต่การเคลื่อนไหวในความบริสุทธิ์และในทางการเมืองนั้นเนี่ยแน่นอนแล้วครับมันจะไปบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมันไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มใดบ้างเนี่ยท่านก็ไปดูเถอะดร.วิชิตนะดร.วิชิตแกก็นะแยกหมายเห็นแล้วมีตั้ง 4-5 กลุ่มมีทั้งแดงมีทั้งเหลืองมีทั้งครูบาอาจารย์มีทั้งพวกศิลปินมีทั้งประชาชนคนทั่วไปเขาเข้าไปร่วมกันนะไกรศักดิ์ก็ประกาศหนุนแล้วก็นะออกมาสรุปแทนหมดว่ากลุ่มดาวดินเนี่ยมองว่ามีทางเดียวที่จะช่วยเหลือประชาชนได้คือการขับไล่รัฐบาลออกไปเห็นไหมคือมันไม่ใช่กลุ่มดาวดินหรอกนี่คือกลุ่มไอ้เหี้ยโต้งกับกลุ่มประชาธิปัตย์ที่มันคิดอย่างนั้นแล้วก็ที่มันบอกว่ามีทางเดียวที่จะช่วยเหลือประชาชนได้คือการขับไล่รัฐบาลออกไปมันไม่ใช่ช่วยเหลือประชาชนได้มีทางเดียวนะที่ต้องขับไล่เนี่ยเพราะว่าพวกกูเนี่ยนะจะได้บีบไอ้เลเหนียวไก่เพื่อให้มันปรับครม.และเอาพวกกูเข้าถ้าไม่มีใครมาไล่ไม่มีแรงไปบีบนะไม่มีการรวมพลังกันเนี่ยนะไอ้เลเหนียวไก่เนี่ยมันก็ใหญ่ครับฟ้าครับแผ่นดินแล้วพวกกูพวกประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้แดกอะไรกูสานะเดินจะไข่บวมหำบวมเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาลปีกว่าแล้วกูก็ยังไม่ได้อะไรเลยนี่แหละแม้กระทั่งไอ้หยุยปากหมาเนี่ยนะมันไม่ได้มาร่วมเดินด้วยมันยังได้เลยที่ท่านผู้ฟังครับนะไอ้พวกที่มันไม่มาเดินด้วยพวกนั้นน่ะแต่ว่ามันเอาด้วยกับกสช.และมันก็นะครับมีภาพว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองไงก็เอามันแต่จริงๆแล้วปัญหาคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องนักการเมืองแต่มันเกี่ยวข้องกับวังมันเกี่ยวข้องกับเปรมมันเกี่ยวข้องกับไอ้พวกหัวเหลืองทั้งหลายก็เอามันนะแต่ไอ้ฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยครับมันก็น่าแค้นหรอกไอ้คนอื่นไม่ได้เดินหำบวมด้วยแต่ก็ได้ผลประโยชน์ได้เข้ามาร่วมนะคสช.ก็เอามาแต่ไอ้พวกที่ยอมหำบวมเพื่อคสช.ได้ขึ้นไปเสวยอำนาจเนี่ยกลับไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังครับมันก็เริ่มไม่พอใจทีนี้วันนี้ที่มันออกมาพูดเนี่ยมันเป็นการที่ปิดตัวเองไม่อยู่ปิดบังความต้องการของตัวเองไม่อยู่แต่เพื่อไม่ให้น่าเกลียดก็กลับไปบอกว่ากลุ่มดาวดินเนี่ยมองว่ามีทางเดียวที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ก็คือการขับไล่รัฐบาลออกไปจริงๆแล้วขับไล่รัฐบาลออกไปก็เพื่อมันนั่นแหละเพราะว่าเวลาไปขับไล่รัฐบาลถ้าเกิดนะมวลชนขนาดใหญ่ขึ้นมารัฐบาลสั่นสะเทือนรัฐบาลก็ต้องเรียกพวกมันเจรจาพวกมันเจรจามันก็บอกว่านี่นะกระทรวงนี้เอาไหมเอานะจะเข้าไปและเดี๋ยวไอ้พวกและมวลชนเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลงให้นี่คือลักษณะของไอ้เหี้ยประชาธิปัตย์ครับแล้ววันนี้มันก็กลับไปเกาะเอานะกลุ่มดาวดินกลุ่มการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่ไรมาเป็นเครื่องมือของมันแล้ววันนี้มันไปกำหนดยุทธศาสตร์แทนเขาแล้วว่าเนี่ยนะทางเดียวที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ก็คือการขับไล่รัฐบาลออกไปท่านผู้ฟังครับผมยืนยันกับท่านว่าการขับไล่รัฐบาลออกไปนั้นเนี่ยไม่ว่าจะขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาหรืออยุทธ์ไอเลเหนียวไก่หรือจะเป็นการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับมันไม่ใช่เป็นทางเดียวที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ไม่ใช่เลยครับนี่แหละครับคือความเห็นที่แตกต่างกันความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างฝ่ายนะครับฝ่ายเสื้อเหลืองที่ไปหนุนนักศึกษาเขาหนุนนักศึกษาเพื่อให้ไปไล่รัฐบาลไอ้เลเหนียวไก่ออกไปโดยบอกว่าถ้าไล่รัฐบาลออกไปแล้วนั่นแหละมันเป็นทางเดียวที่จะช่วยเหลือ
ประชาชนได้แต่ฝ่ายเรานะครับฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยเรายึดหลักว่าเปลี่ยนรัฐบาลกี่รัฐบาลก็ตามมีการเลือกตั้งกี่ครั้งก็ตามตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนระบอบวันนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะช่วยเหลือประชาชนได้เพราะว่าระบอบนี้ต่างหากล่ะที่มันทำให้เหมืองทองคำที่มันทำให้นะเปโตรเคมีแก๊สน้ำมันทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มผูกขาดและเข้าไปอยู่ในเครือข่ายหุ้นส่วนของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไปหมดนี่นะครับและก็เพราะระบอบนี้แหละที่เขาสามารถนะมาทำอุตสาหกรรมต่างๆและปล่อยมลพิษนะให้กับคนอย่างไม่ต้องไปสนใจใยดีก็เพราะว่าระบอบนี้และเจ้าของระบอบนี้ต่างหากที่ได้ร่วมมือกันกับนายทุนผูกขาดวันนี้นายไกรศักดิ์หรือไอ้โต้งมันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเร่งดำเนินการต่างๆนะแล้วก็บอกว่าและก็มักจะนะเอื้ออำนวยความสะดวกปกป้องผลประโยชน์ให้กับพวกนายทุนนะนี่แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่รัฐบาลไปปกป้องผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนผูกขาดมันไม่ใช่เพราะรัฐบาลอย่างเดียวครับถามว่าทำไมรัฐบาลในประเทศอื่นเขาไม่ทำอย่างนี้ล่ะนี่แหละความเห็นต่างและก็ไม่ใช่เป็นแค่ความเห็นต่างนี่คือเป็นยุทธศาสตร์ที่ต่างกันมากๆโดยทีเดียวครับท่านผู้ฟังเพราะก่อนที่จะตอบปัญหาเรื่องนักศึกษาขบวนนักศึกษาหลังจากที่ได้เคลื่อนไหวไประดับหนึ่งแล้วในระหว่างการเคลื่อนไหวที่ต้องรวมพลังไปสู้กับฝ่ายเผด็จการนั้นผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรเรียกร้องให้เข้าไปร่วมเรียกร้องให้เข้าไปสู้แต่หลังจากที่วันนี้ที่ท่านบอกว่าจะต่อยอดยังไงนั่นแหละท่านฟังไปเถอะเดี๋ยวท่านก็พอเข้าใจแต่หลังจากที่ว่าเขาปล่อยตัวมาแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมาทำความเข้าใจนะในรายละเอียดกันแล้วทีนี้และเรื่องการให้สัมภาษณ์ของนะของไอ้ไกรศักดิ์ชุนวันหรือไอ้ตงเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างอย่างดีที่ทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจนะและก็เอามาวิเคราะห์มาวิพากษ์วิจารณ์กันเพื่อเป็นผลประโยชน์ของฝ่ายเราและฝ่ายประชาชนจริงๆไกรศักดิ์ชุนวันและประชาธิปัตย์และวันนี้กำลังที่จะเพิ่มบทบาทนะประกาศตัวกันอย่างชัดเจนหนุนนักศึกษากลุ่มดาวดินนะครับไว้เคลื่อนไหวต่อไปข้างหน้าแต่ก่อนที่จะหนุนเคลื่อนไหวในคราวหน้าวันนี้เขาวางยุทธศาสตร์เอาไว้ว่าจะต้องไล่รัฐบาลออกไปเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อันนี้คือความเท็จทั้งหมดครับท่านผู้ฟังเพราะการไล่รัฐบาลและการที่จะรวบรวมมวลชนมาไล่รัฐบาลโดยอ้างว่าครับเป็นทางเดียวที่จะช่วยเหลือประชาชนได้นั้นข้อเท็จจริงก็คือว่าเป็นทางเดียวที่จะทำให้รัฐบาลเนี้ยต้องหันไปเจรจากับพวกประชาธิปัตย์และเอาพวกประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมครับอันนี้นะผมจะบอกให้ท่านได้เข้าใจตรงนี้นี่นะครับดังนั้นสิ่งที่ไกรศักดิ์สิ่งที่ต้องออกมาและสิ่งที่ประชาธิปัตย์เข้าไปมีเอี่ยวไปมีส่วนร่วมอยู่เบื้องหลังนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่กับกลุ่มดาวดินนั้นวันนี้มันก็นะประกาศชัดเจนแล้วว่าพยายามที่จะชี้นำหรือดีไม่ดีเนี่ยนะครับพยายามที่จะเข้าไปครอบงำนักศึกษาแต่ว่าจะครอบได้ไม่ได้นั้นนะมันขึ้นอยู่กับนักศึกษาแต่จากความคิดที่แสดงออกมาอย่างนี้
และถ้าหากว่าประชาชนตามไม่ทันไปคิดในแง่มุมเดียวว่าไอ้พวกนี้เนี่ยต้องการที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยการขับไล่รัฐบาลออกไปเพราะบอกว่านี่แหละมันเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยเหลือประชาชนได้คือการขับไล่รัฐบาลออกไปถ้าประชาชนและคนที่ได้ตามมันไม่ทันเนี่ยก็จะคิดได้ว่าอ๋อไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกฝ่ายประชาชนมันขับไล่รัฐบาลออกไปประชาชนถึงจะได้ประโยชน์ถึงจะแก้ปัญหาได้ก็เลยไปเอากับมันใหญ่แต่ข้อเท็จจริงแล้วผลประโยชน์ที่มันไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนและผลร้ายนะครับจากเรื่องต่างๆแม้กระทั่งเรื่องมลพิษที่ประชาชนต้องได้รับผลร้ายจากมลพิษที่เกิดจากการลงทุนขนาดใหญ่นะครับของกลุ่มทุนข้ามชาติและกลุ่มทุนและกลุ่มทุนผูกขาดในประเทศที่ร่วมทุนกันเนี่ยมันเกิดมาจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่ตัวราชานั้นก็เป็นผูกขาดและก็ไปรวมกับทุนผูกขาดแล้วก็เอารัฐบาลนี่แหละครับมาเป็นเครื่องมือปกป้องรัฐบาลทหารนั้นเป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาดเพราะว่ารัฐบาลทหารนั้นไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบอะไรได้เลยประชาชนก็แทบที่จะไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปต่อรองได้เลยนะครับรัฐบาลพลเรือนก็ตามรัฐบาลของประชาชนก็ตามผมพูดแบบตรงไปตรงมากับท่านนะไม่ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ไม่ว่ารัฐบาลนายบรรหารหรือรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ล้วนแต่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการราชาและราชาธิปไตยกษัตริย์ภูมิพลเป็นประมุขเนี่ยแล้วกษัตริย์ภูมิพลก็เป็นนายทุนผูกขาดตัวใหญ่สุดในประเทศไทยนี่แหละที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยรัฐบาลที่เกิดขึ้นภายใต้ระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยและภายใต้ระบบเศรษฐกิจผูกขาดที่มีกษัตริย์ภูมิพลเป็นหัวหน้าฝ่ายผูกขาดอยู่เนี่ยเหมือนกันครับมันต่างกันแค่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นน่ะมันโหดเหี้ยมไม่เท่ากับไอ้รัฐบาลของฝ่ายทหารไอ้รัฐบาลของฝ่ายประชาชนนั้นชาวบ้านมันต่อต้านได้อะไรได้นะแต่รัฐบาลทหารนั้นมันใช้อำนาจมันเดี๋ยวนี้ใช้มาตรา44จับเข้าคุกเข้าตารางแต่ไม่ว่าทั้งรัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลทหารภายใต้ระบบเผด็จการราชาธิปไตยที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดและกษัตริย์นะของระบบเนี้ยเป็นนายทุนผูกขาดเป็นนายทุนผูกขาดเสียเองเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลใดก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้นี่คือข้อเท็จจริงครับและวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วผลประโยชน์ของประชาชนที่เขาควรจะได้ไม่ว่าเรื่องราคานะแก๊สราคาน้ำมันที่จะต้องถูกลงกว่านี้อีกมากมายไม่ว่าเรื่องการแบ่งปันนะทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าการเอาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับมาเข้ารัฐหรือว่าให้ประชาชนได้ใช้กันอย่างยุติธรรมหรือได้บริโภคกันอย่างยุติธรรมนั้นก็ไม่มีดังนั้นไม่ว่ารัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจแบบรัฐประหารแบบทหารกว่าดีมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้เพียงแต่ว่ารัฐบาลของประชาชนพลเรือนนั้นประชาชนก็ยังมีสิทธิ์มีเสียงมาประท้วงได้อะไรได้เพียงแค่นั้นเองครับดังนั้นในการที่บอกว่าออกมาขับไล่รัฐบาลเป็นทางเดียวช่วยประชาชนได้ผมสรุปไว้แล้วว่าเป็นทางเดียวตอนนี้นะที่เขาต้องมาชูเป้าหมายว่าไล่รัฐบาลนี้ก็เพื่อที่จะทำให้คสช.รู้ว่าเดี๋ยวกูจะร่วมกับนักศึกษาพวกนี้
แล้วก็ปลุกประชาชนมาไล่มึงถ้ามึงยังไม่เจรจาเอาคนของฝ่ายประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมนี่ครับท่านผู้ฟังตามมันให้ทันนะทีนี้เอาละต่อไปมันว่ายังไงนะเมื่อกี้มันไปพูดแทนดาวดินด้วยนะต้องไล่รัฐบาลผมก็ชี้แจงให้ท่านฟังไปแล้วต่อไปนอกจากนี้นายไกรศักดิ์ให้ความเห็นว่าการรัฐประหารครั้งนี้เป็นการยึดอำนาจอย่างสันติวิธีมากที่สุดเมื่อเทียบกับชุดก่อนๆและเห็นถึงความตั้งใจที่จะรักษาความสงบโอ้ท่านผู้ฟังครับท่านเห็นแล้วยังท่านเห็นแล้วยังว่าความเลวร้ายของไอ้โต้งและของไอ้ไกรศักดิ์เนี่ยท่านเห็นถึงความเลวร้ายคนพวกนี้แล้วยังล่ะครับผมจะอ่านให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งและท่านลองคิดนะตามไปด้วยท่านที่อยู่หน้าซีบ็อกนะท่านลองแสดงความคิดเห็นมาดิกับความเห็นตรงเนี้ยนายไกรศักดิ์เนี่ยและไอ้โต้งเนี่ยมันบอกว่าอย่างนี้ครับนอกจากนี้นายไกรศักดิ์ได้ให้ความเห็นว่าการรัฐประหารครั้งนี้เป็นการยึดอำนาจอย่างสันติวิธีมากที่สุดเมื่อเทียบกับชุดก่อนอ้าวคุณหมูแดงนะคุณวิกตอรี่แอนเตอร์ใครอีกคุณพี่ลาวาแล้วใครอีกเนี่ยนะที่อยู่หน้าซีบ็อกซ์เนี่ยนะครับช่วยวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้หน่อยนะและคนอื่นที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามไปนะเชิญเลยครับท่านฟังตรงนี้แล้วเป็นยังไงเนี่ยครับไอ้แค่ประโยคสองประโยคอย่างนี้เนี่ยนะคุณหมดแดงเสรีไทยคุณโจรนะคุณลียองนะลองดูนะลองดูเขาบอกว่าอย่างนี้นายไกรศักดิ์ให้ความเห็นว่าการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยเป็นการยึดอำนาจอย่างสันติวิธีมากที่สุดเมื่อเทียบกับชุดก่อนสันติวิธีมากที่สุดเมื่อเทียบกับชุดก่อนมีความเห็นว่ายังไงครับวันนี้ผมจะไปช้าๆอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังท่านมีความเห็นยังไงล่ะครับการยึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยนะมันเป็นการยึดอำนาจอย่างสันติวิธีมากที่สุดนี่ไอ้โต้งไอ้เหี้ยโต้งมันพูดนะไอ้โต้งเหนียวไก่ไอ้โต้งเหนียวไก่มันว่าการยึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการยึดอำนาจนะอย่างสันติวิธีมากที่สุดโอ้โหสันติวิธีมากที่สุดท่านผู้ฟังครับท่านคิดว่าเป็นการรัฐประหารครั้งนี้เป็นการยึดอำนาจจากสันติวิธีนะครับแล้วเมื่อเทียบแล้วก็บอกว่าสันติวิธีมากที่สุดเมื่อเทียบกับชุดก่อนๆท่านอย่าลืมนะครับมือปืนป๊อปคอร์นนอกจากนั้นแล้วขนาดที่ว่าเขาลงไปขยับกลวยนะลงไปขยับกลวยมันก็รุมมาตีมาฆ่าจนนะลูกชายของคุณป้าคนนั้นซึ่งเป็นทหารด้วยนั้นนะต้องนำส่งโรงพยาบาลนะอาการโคม่ามันไล่ยิงไล่ฆ่าตายไปไม่รู้กี่ศพมันเอาระเบิดมาเกลี้ยงมาปากันเพื่อสร้างสถานการณ์ให้ยึดอำนาจมันเสียเลือดเสียเนื้อแล้วมันทำให้เศรษฐกิจพังพินาศนี่แหละครับมันทำให้เศรษฐกิจพังพินาศและมันยังมาบอกว่านี่คือการยึดอำนาจอย่างสันติวิธีมากที่สุดที่ผมเอาเรื่องไกรศักดิ์ให้สัมภาษณ์มาพูดครั้งนี้นั้นผมไม่ได้ให้ราคาไกรศักดิ์หรืออะไรนะแต่ที่ต้องการให้พวกเราได้มองเห็นถึงความคิดถึงยุทธศาสตร์ของฝ่ายเขาที่ใครๆที่ถามกันมาว่าจะต่อยอดอย่างไรนะจะถามว่าต่อยอดอย่างไรในการเคลื่อนไหวของนักศึกษาซึ่งผมอธิบายเรื่องอย่างนี้เพื่อให้ท่านได้มองเห็นนะครับให้ท่านได้มองเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถึงต้องลำดับเรื่องต่างๆเหล่านี้
และวันนี้มันเห็นได้ชัดว่ามันกำลังกำหนดยุทธศาสตร์จะไล่รัฐบาลนะและก็วันที่30นะถ้าไม่คลาดเคลื่อนนักวันที่30กรกฎาคมไอ้เทือกเมากระท่อมหรือไอ้เทือกสุบรรณเนี่ยนะมันก็จะลาสิกขาบทหรือว่ามันก็จะลาออกจากผ้าเหลืองแล้วนะมันจะออกมาแล้วมันจะมาเป็นนะประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนและจะทำเรื่องปฏิรูปการเมืองว่างั้นนะครับปฏิรูปประเทศอย่างนั้นใหญ่โตเหลือเกินนะวันนี้ใหญ่โตเหลือเกินนี่นะครับท่านพอมองเห็นหรือยังว่าท่านพอมองเห็นหรือยังว่าวันนี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่การเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนี้ถึงแม้ว่าสุเทพเทือกสุบรรณจะพูดในลักษณะที่จะเอาใจประยุทธ์จะมาตั้งโรงเรียนอาชีวะอย่างยั่งยืนนะผลิตนะบุคลากรผลิตจะเป็นโรงเรียนต้นแบบอะไรต่างๆนะนี่แหละครับว่าเอาตามที่นะที่ไอ้เลเหนียวไก่ต้องการนะผลิตคนมีความรู้พร้อมคุณธรรมออกมาช่วยเหลือสังคมออกมารับใช้สังคมจะไปตั้งโรงเรียนอาชีวะธรรมะบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้นะครับและก็บอกได้ว่าเนี่ยเอาตามที่ไอ้ยุทธเหนียวไก่เนี่ยมันต้องการเลยแหละนะแล้วก็ตัวเองก็ตั้งตัวเป็นประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อที่จะนะหาสตังค์โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแหละต่อไปเนี่ยมันหาง่ายไอ้มูลนิธินี่คือปลายเดือนนี้จะออกมาและการที่จะปฏิรูปไอ้การที่จะไปปฏิรูปประเทศของมันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่านะไอ้การปฏิรูปประเทศของมันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆเนี่ยมันเขียนใส่กระดาษและไปยื่นให้เนี่ยมันจะต้องทำให้เห็นความเขาเรียกว่านะสมเหตุสมผลกี่เดือนมาแล้วหลังจากที่มันยึดอำนาจไปเนี่ยมันก็ปีกว่ามันก็ประสานกลุ่มมวลชนต่างๆหลากหลายเข้ามาแล้วก็มันจะอ้างว่านี่แหละนี่คือความเห็นนี่คือความต้องการของมวลชนนะในหลากหลายกลุ่มหรือหลากหลายอาชีพที่ต้องการให้รัฐบาลทำอย่างนี้อย่างนี้และก็นำสู่การเคลื่อนไหวและถ้าหากว่ายังไม่ทำตามแน่นอนแล้วครับมันขับไล่รัฐบาลซึ่งเรื่องนี้มันก็ชี้เป้าให้เห็นเลยว่าต้องขับไล่รัฐบาลนะออกไปนะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเหลือประชาชนได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังขณะที่มันเล่นเกมกันเองและวันนี้กำลังจะมาดึงเอาขบวนนักศึกษาเนี่ยไปใช้เพราะว่ากระบวนนักศึกษาที่ผมได้พูดไปแล้วคราวที่แล้วว่าถ้าจะเอากปสออกมาอย่างเดียววันนี้ไม่ได้เอากปปสออกมามาไล่รัฐบาลนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นฝ่ายที่ทำให้เกิดรัฐบาลนี้แต่ถ้าจะไปเอากระบวนประชาธิปไตยใหม่มีนักศึกษานำและก็มีกระบวนนะสาขาอาชีพหลากหลายเข้าร่วมแล้วก็รวบรวมข้อเสนอรวมกันทั้งหมดแม้กระทั่งรวมกันถึงเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันทั้งหมดแล้วก็ผลักดันทีเดียวและก็ผลักดันกันถึงขั้นให้เปลี่ยนรัฐบาลก็อย่างที่ผมบอกไอ้เป้าหมายการเปลี่ยนรัฐบาลของมันก็คือว่าเป้าหมายเพื่อรอการต่อรองว่าเอาละกูเอาพวกมึงเข้าแล้วกันเปลี่ยนนะเปลี่ยนคือปรับครม.ปรับคณะรัฐมนตรีก็เอาพวกนี้เข้านี่คือเป้าหมายเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยนะที่ไกรศักดิ์มันบอกว่ารัฐประหารเนี่ยยึดอำนาจอย่างสันติวิธีนะมากที่สุดเหมือนเทียบกับรัฐบาลชุดก่อนผมบอกได้เลยว่าคราวนี้เนี่ยนะครับมันโหดเหี้ยมอมหิตและมันไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศชาติมันทำลายเศรษฐกิจจนวันนี้เนี่ยเงินบาทเนี่ยนะไปถึง35 36แล้วนะกำลังจะไป36แล้ว
หรือว่าถึง36ก็ยังไม่รู้วันนี้แต่วันนี้35แล้วแน่นอนแล้วก็รู้สึกจะถึง36เลยด้วยนี่นะครับท่านผู้ฟังครับสรุปให้ชัดเจนในตรงนี้ว่าฝ่ายประชาธิปัตย์มีความต้องการและกำลังเชื่อมประสานและก็วางแผนที่จะเข้าไปครอบงำทางความคิดและชี้นำในทางความคิดในทางการเมืองให้กับนักศึกษากลุ่มดาวดินอันนี้ชัดเจนครับและก็ต้องยืมมือยืมกระบวนการประชาธิปไตยใหม่นี่แหละที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้เกิดความชอบธรรมนะบอกแล้วว่ากปปส.เคลื่อนคราวนี้นะมันเคลื่อนไม่ได้เลยไปใช้กระบวนการประชาธิปไตยใหม่และนักศึกษากลุ่มดาวดินนี่แหละมาเป็นหัวหอกต่อไปที่จะเคลื่อนไปเพื่อบีบให้รัฐบาลเนี่ยต้องปรับครม.และเอาพวกเขาเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยและยิ่งตอนนี้เขารู้ได้ว่าในอนาคตนั้นคนที่จะมาเป็นนายกถ้าปล่อยให้คสช.ตั้งรัฐบาลและบริหารอย่างนี้ไปโดยที่ไม่สร้างปัญหาและอุปสรรคให้นั้นอำนาจต่อรองก็ไม่มีถึงแม้ว่าหากว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นประวิตรวงสุวรรณเข้าไปยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าประวิตรวงสุวรรณนั้นสนิทแนบแน่นเนี่ยนะกับใครบางคนอยู่ในฝ่ายเสื้อแดงถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่กล้านะประกาศออกตัวออกมาอย่างชัดเจนแต่ความลึกความเข้าใจของนักการเมืองสายการเมืองเนี่ยก็ย่อมรู้ย่อมมองเห็นกันเหมือนไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ดังนั้นช่วงเวลาก่อนที่ประวิตรจะมาเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เห็นว่าปีกว่าแล้วกูยังไม่ได้อะไรเลยเดินอยู่รอบเวทีนะเดินรอบเวทีและดูมึงกินกันเนี่ยนะกูก็อดอยากปากแห้งมาปีกว่าแล้วขณะที่มึงกินกันมึงซื้อเรือดำน้ำมึงทำโครงการใหญ่ๆโตๆสารพัดแต่พวกกูไม่ได้อะไรเลยนี่นะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้นะผมพยายามรวบรวมตรงนี้ให้ท่านได้เข้าใจไปกองหนึ่งก่อนเนี่ยเรียกว่ากองหนึ่งก่อนกองการเมืองกองหนึ่งก่อนพอไปเชื่อมกับนักศึกษาจะเห็นได้เลยว่าผมไม่ได้บอกว่านักศึกษาเนี่ยเขานะครับตกเป็นเครื่องมือของประชาธิปัตย์นะแต่ประชาธิปัตย์นะครับกำลังจะยืมกระบวนการประชาธิปไตยใหม่และกำลังซึมกำลังเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อที่จะทำการชี้นำและครอบงำแต่จะเป็นได้หรือไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ที่ผมต้องมาพูดอย่างนี้ดักทางอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะบอกแล้วว่าจุดที่เราจะต้องคิดและต้องยืนหยัดยืนยันกันให้ชัดเจนเพราะบางคนเนี่ยนะครับมักจะหนึ่งพวกเราเนี่ยพอเห็นนักศึกษาดูแล้วเป็นวัยบริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์ออกมาเคลื่อนก็นะเข้าร่วมกันโดยที่ไม่ได้ดูในเรื่องนะยุทธศาสตร์ยุทธวิธีสักเท่าไหร่ไอ้คราวที่แล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่าข้อเสนอเขามันตรงกับเราแนวทางก็ตรงกันอันนั้นเข้าร่วมได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับท่านผู้ฟังแต่วันนี้ถ้าเข้าร่วมในลักษณะคิดว่าถ้าขับไล่รัฐบาลออกไปแล้วนะครับจะเป็นทางเดียวที่ช่วยเหลือประชาชนได้อันนี้เนี่ยไม่จริงอย่างสิ้นเชิงและนี่คือความต่างกันถ้าเขากำหนดถ้าเขาบอกว่าเราต้องขับไล่รัฐบาลออกไปนะรัฐบาลที่ออกไปก่อนแล้วนั่นแหละถึงจะช่วยประชาชนได้ขอให้ฝ่ายเราที่เข้าไปร่วมกับนักศึกษาบอกไม่ใช่หรอกนะรัฐบาลเนี่ยขับไล่ออกไปแต่ถ้ายังอยู่ภายใต้อำนาจและอิทธิพลของกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์เป็นตัวผูกขาดนะกษัตริย์เป็นหัวหน้าฝ่ายทุนผูกขาดด้วยแล้วก็การไล่แค่รัฐบาลนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยและก็จะได้รัฐบาลนะ
ที่มารักษาผลประโยชน์ให้ผู้ขาดอีกแล้วและก็ขอบอกนักศึกษาบอกนักศึกษาบอกไปด้วยว่าระวังนะอย่าไปตกนะอย่าไปตกหลุมพรางของฝ่ายประชาธิปัตย์นี่แหละครับที่ท่านถามว่าเราจะไปต่อยอดอย่างไรเนี่ยผมถึงบอกให้พวกเราที่เข้าไปร่วมกับนักศึกษาเกาะให้ติดเข้าให้ชิดและก็หาทางที่จะต่อสู้กันภายในไม่ใช่ไม่เข้าร่วมและต่อสู้ภายนอกหรือไปยืนโจมตีอยู่ข้างนอกอันนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะได้ประโยชน์นักดังนั้นถึงบอกว่าเข้าไปร่วมกับนักศึกษาและก็เกาะให้ติดเกาะให้แน่นและก็ทำความคิดทำความเข้าใจกับเขานี่แหละครับทำความคิดทำความเข้าใจในประเด็นนี้ให้มันเด็ดขาดให้มันเสด็จน้ำว่าการขับไล่รัฐบาลอย่างเดียวนั้นไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมาจากเลือกตั้งหรือรัฐบาลนั้นจะมาจากรัฐประหารเรื่องรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารวันนี้นั้นมันเลวร้ายยิ่งกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะอันนี้เลวร้ายมากครับการตรวจสอบไปได้ทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ทำลายระบบเศรษฐกิจและวันนี้ที่น่าเป็นห่วงนะครับขยับเข้าไปถึงขั้นจะทำลายและหลักการที่สำคัญที่ดร.ป่วยได้วางเอาไว้นะที่แบงก์ชาติระวังให้ดีนะครับเงินไทยจะกลายเป็นแบงก์โกงเต็กอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไอ้คนที่นะไอ้คสช.ที่เอาเข้าไปเป็นผู้ว่าแบงก์ชาตินั้นนะมันไม่มีน้ำยามันไม่ได้มีความรู้จริงคนที่เขาอยู่ทางแบงก์ชาติเขารู้กันดีครับเอาละครับนี่นะครับอยากจะบอกให้พวกเรานะแล้วก็ถามว่านะที่ต้องไปต่อยอดอย่างไรนั้นก็ต่อยอดอย่างนี้นะครับเพราะว่านักศึกษานั้นเขามาเป็นนะมาเป็นแกนนำมาเป็นกองหน้าให้นั่นนะดีแล้วเพราะมันจะทำให้การเคลื่อนไหวนั้นนะครับมันเคลื่อนออกเพราะกลุ่มอื่นวันนี้จะมาตั้งตัวนำเนี่ยมันไม่สอดรับกับภาวะการนะครับกับสภาพของสังคมไทยเอานปช.ออกมันก็ออกไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่ออกอยู่แล้วนะมันรอมันไหลเลือกตั้งแล้วกูอยากจะได้เป็นนะเป็นขี้ข้าใครก็ไม่รู้นะไอ้นี่นะพอขี้ข้าระบอบเผด็จการนั่นแหละเพราะมันเลือกตั้งไปใต้ระบอบเผด็จการจะไปเอากปปส.มาเคลื่อนก็นะก็มีแต่น้อยลงนปช.เคลื่อนก็น้อยลงนะแต่พอขบวนประชาธิปไตยใหม่นะแม้กระทั่งชื่อวันนี้เนี่ยนะก็ชื่อก็ล่อหลอกแมลงได้เยอะเหมือนกันเขาเรียกว่านะดึงดูดนะชื่อก็ดึงดูดแล้วขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่ใช่พวกเก่าๆแล้วนะเพราะไอ้เก่าๆเนี่ยคนมองไปว่าไอ้แดงก็ผิดไอ้เหลืองก็ผิดนี่เราพูดแต่ตรงๆนะเนี่ยจะผิดจริงยังไงไม่รู้ท่านก็ไปคิดเอาเองแต่ว่าสภาพตัวไปมองไอ้แดงกูก็ไม่เอาไอ้เหลืองกูก็ไม่เอานี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็เกิดกระบวนการประชาธิปไตยใหม่เนี่ยมันก็ดูดมันก็ดึงดูดทำให้เกิดการเข้าร่วมง่ายขึ้นทั้งฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองอย่างที่ผ่านมามีทั้งฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองแต่บังเอิญว่าฝ่ายแดงที่ผมได้ประกาศได้แนะนำได้บอกพวกเราให้เข้าร่วมนั้นเพราะว่าผมดูจากและข้อเสนอข้อเสนอสรุปโดยหลักการก็คือยืนยันยืนหยัดไม่ยอมรับอำนาจของฝ่ายเผด็จการอันนี้เท่านั้นแหละครับข้อเสนอของนักศึกษาคือยืนยันยืนหยัดไม่ยอมรับอำนาจของฝ่ายเผด็จการนะคือการไม่ยอมรับกฎหมายการไม่ยอมรับคำสั่งการไม่ยอมรับนะไอ้รัฐบาลเผด็จการอันนี้นะครับที่เราเข้าร่วมแต่อีกขั้นหนึ่งเนี่ยที่วันนี้เนี่ยนะที่ประชาธิปัตย์มันให้ไอ้ต้งซึ่งดูแล้วภาพมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็มันมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะออกมาพูดเพื่อมันดูดีหน่อยเนี่ยมันมาชี้เป้าชัดเจนว่าจะต้องไล่รัฐบาลนะซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ดังนั้นไอ้ยุทธศาสตร์ถ้าเป็นไปตามที่ไอ้ต้งมันบอกเนี่ยผมขอย้ำกับฝ่ายพวกเรานะว่าทำความเข้าใจกับขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอฝากไปด้วยนะพวกเราที่อยู่ใกล้ชิดเกาะติดกันอยู่นั่น
ให้รีบทำความเข้าใจว่านี่คือสัญญาณที่หลอกนะเอามวลชนเนี่ยไปเคลื่อนไหวแทนความต้องการของฝ่ายประชาธิปัตย์อย่าง 100% ดังนั้นถ้าเคลื่อนไหวในลักษณะที่ไปไล่รัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยก็บอกพวกเราได้เลยว่าเราก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเราไม่ต้องไปไล่ใครนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปอะไรนะครับเราสร้างเครือข่ายเราทุกตำบลอำเภอจังหวัดนะแล้วก็สร้างเครือข่ายนะในทางที่จะสื่อสารถึงกันไม่ว่าทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ว่าทางไหนก็ตามต่อสู้ทางความคิดระดับยุทธศาสตร์ตรงนี้ก่อนว่าการไล่รัฐบาลอย่างเดียวนั้นไม่มีทางที่จะช่วยเหลือประชาชนได้จริงเราไล่มากี่รัฐบาลแล้วเราทำลายประเทศชาติจนย่อยยับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะว่ายุทธศาสตร์ไล่รัฐบาลถ้าไล่รัฐบาลและแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริงวันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับเป็นเศรษฐีกันหมดแล้วเพราะมันไล่รัฐบาลมาติดต่อกันมาถึง10ปีเต็มๆยิ่งไล่รัฐบาลมากเท่าไหร่ยิ่งชิบหายมากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะยิ่งไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมากเท่าไหร่หรือยิ่งไล่รัฐบาลมากขึ้นเท่าไหร่นั้นมันยิ่งทำลายเศรษฐกิจของชาติมันยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวายและมันยังทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติมากขึ้นไปเรื่อยๆการต่อสู้อย่างนี้ครับนี่คือการต่อสู้ในแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมครับบางคนคิดว่าจะต้องตั้งกลุ่มอะไรไปแล้วก็ต้องออกโรงกันไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มีอีกสักเป็นล้านหรือหลายล้านนะครับถ้าความคิดผิดมันก็ผิดมันก็พังไปนั่นแหละครับดังนั้นความคิดมันต้องถูกก่อนไม่ใช่ไปบอกว่าเอาปริมาณมาก่อนก็ท่านก็เห็นอยู่แล้วมีแต่ปริมาณนะเสื้อแดงปริมาณนะก็เรียกว่าแดงทั้งแผ่นดินเต็มไปหมดมากมายมหาศาลแต่พอยุทธศาสตร์ผิดเพราะความเห็นผิดท่านเห็นไม่เป็นยังไงเลือกตั้งในระบอบเผด็จการยังไม่พอต้องไปเลียไข่เผด็จการกันอีกต้องหาสตุ้งหาสตังหาเงินหาทองไปปลนเปลือกองทัพนะให้มันแดกปิงเป็นเศษเศษล้านนะต้องไปยืนนะกุมไข่กันอยู่กันหน้าไอ้พวกเผด็จการต้องไปเอาใจมันนะแล้วก็พากันไปกราบมันนี่นะครับเป็นยังไงล่ะในที่สุดนะเป็นยังไงล่ะทุกวันนี้นี่ครับคือยกตัวอย่างก็ได้เห็นชัดๆว่าไอ้การไล่รัฐบาลนั่นนะครับมันไม่มีทางที่จะช่วยรัฐช่วยประชาชนได้แต่มันจะไปเข้าทางพรรคประชาธิปัตย์ทำให้มันเนี่ยมีอำนาจต่อรองขึ้นมานี่ครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นท่านไปต่อยอดตรงนี้แหละครับวันนี้ต่อยอดในทางความคิดในทางยกระดับความคิดของนักศึกษาโดยเฉพาะพวกเราที่ไปเกาะติดและเกาะแน่นกันอยู่เนี่ยท่านไม่ต้องออกมาท่านอยู่ยืนหยัดอยู่ตรงนั้นแหละแม้กระทั่งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรก็ตามอย่าไปคิดว่าวันนี้นะไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไปแล้วแล้วจะเข้าไปจัดการได้ตราบใดที่อำนาจและอิทธิพลนะของกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนข้ามชาติซึ่งร่วมมือกับเจ้าร่วมมือกับกษัตริย์และบริษัทผูกขาดของกษัตริย์นะไม่ว่าจะชื่อบริษัทอะไรถ้ายังมีความร่วมมือกันอยู่อย่างนี้เป็นแค่รัฐบาลนั้นไม่มีทางครับอย่างดีนะครับก็เขาเรียกว่าสร้างภาพนะลดลงมาให้นิดหน่อยลดลงมาให้นิดหน่อยรัฐบาลนี้สมมติว่าลดได้แค่3บาทแต่รัฐบาลหน้านะถ้าหากว่าไอ้พวกเนี้ยเข้าไปร่วมเป็นกรรมการเป็นอะไรแล้วมันก็จะลดมาสัก8บาทซึ่งจริงๆแล้วมันลดได้มากกว่านั้นและที่สำคัญคือต้องปรับปรุงนะถึงเรื่องสัมปทานด้วยการที่จะไปทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างนั้นเนี่ยมันทำได้ต่อเมื่อมันมีอำนาจรัฐอยู่ในมือหรือเรียกว่าอำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยนั้นน่ะมันต้องมาอยู่ฝ่ายประชาชนแล้ว
ดังนั้นทั้งสองเรื่องนะครับไม่ว่าจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติหรือแก้ปัญหาในเรื่องการเมืองให้ประชาชนมีสิทธิและมีเสรีภาพถ้าหากว่ายังไม่ได้เปลี่ยนระบอบการเปลี่ยนรัฐบาลอย่างเดียวนั้นไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่จะนะที่จะแก้ปัญหาได้เลยดังนั้นนักศึกษาที่ต่อสู้เพื่อประชาชนนะครับเรียกว่ากลุ่มนะรักบ้านเกิดก็ดีไม่ว่าประชาชนนะที่ต่อสู้เพื่อทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อประชาชนนั้นหรือว่าต่อสู้เพื่อไม่ให้เขาปล่อยสารพิษใส่ชุมชนนั้นท่านจะทำสำเร็จนะครับไอ้เฉพาะหน้าท่านต้องยกระดับความคิดมีกระแสที่จะตอบต่อต้านต่อสู้ไอ้นี่ถูกต้องแต่ถ้าจะคิดแก้ปัญหาให้สำเร็จนั้นท่านจะต้องเข้ามาร่วมส่วนทางการเมืองในการเปลี่ยนระบอบให้ได้ถ้าเปลี่ยนระบอบได้นั่นแหละครับเราจะจัดระเบียบประเทศไทยใหม่ได้ไม่ว่าจะจัดระเบียบในทางการเมืองหรือว่าจัดระเบียบในทางเศรษฐกิจในทางสังคมถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถเปลี่ยนระบอบก็บอกน้องๆ นักศึกษาเอ๋ยนะท่านกำลังเคลื่อนไหวไปเพื่อไปเป็นเครื่องมือให้กลุ่มฉวยโอกาสที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเจ้านั่นแหละเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันกินกันเนี่ยมันไม่อิ่มเพราะอีกฝ่ายมันกินและอีกฝ่ายมันดูตาปริบๆไอ้พวกที่เคลื่อนไหวเรื่องทรัพยากรธรรมชาติก็เหมือนกันนะที่เอาข้อมูลต่างๆมาไอ้ข้อมูลนั้นน่ะผมไม่ได้เถียงครับแต่ว่าอยุทธศาสตร์ที่ท่านจะเข้าไปสู่การแก้ปัญหานี่แหละครับมันไม่ใช่เป็นการเข้าไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนไอ้พวกที่เคลื่อนไหวเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรเนี่ยแต่มันเป็นยุทธศาสตร์ที่เข้าไปเพื่อแก้ปัญหาให้ตัวท่านเองเพื่อที่จะเข้าไปกรรมการในชุดต่างๆเพื่อที่จะไปร่วมหากินหาแดกอยู่และก็ตบตาประชาชนด้วยการลดราคาลงมานิดหน่อยให้เห็นว่าเนี่ยพอเข้าไปปั๊บก็ลดราคาได้เท่านั้นเองครับก็ขอบอกถึงน้องๆ นักศึกษาและประชาชนที่กำลังเข้าร่วมกับพวกนี้ในตอนต่อไปเพราะว่าในตอนต่อไปในอนาคตผมได้พยากรณ์เอาไว้แล้วและวันนี้มันก็เห็นผลทันตามันชัดเจนว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องทรัพยากรและในเรื่องเสรีภาพในเรื่องทางการเมืองคือเรื่องเสรีภาพวันนี้เขาเรียกร้องเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะผลักดันให้กลุ่มประชาธิปัตย์นะได้เข้าไปมีบทบาทในการแบ่งอำนาจการปกครองเท่านั้นแต่ไม่ใช่จะเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้เราจึงต้องรีบทำความเข้าใจกับนักศึกษาเราจึงต้องเข้าไปต่อยอดนะแล้วก็ผลักดันการเคลื่อนไหวนี่คือการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการการต่อสู้กับฝ่ายปฏิการบางครั้งมันไม่ได้ชกโดยตรงกันแต่มันต้องไปทำให้หัวขบวนหรือว่ากองหน้าของฝ่ายประชาชนวันนี้คือนักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจถึงจุดซึ่งมันเป็นจุดอันตรายของการเคลื่อนไหวเพราะถ้าหากว่าการเคลื่อนไหวที่มียุทธศาสตร์ผิดนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่นะเขาเรียกว่าเสียเปล่าศูนย์เปล่ามิหนำซ้ำมันจะไปช่วยให้พวกฉวยโอกาสนะครับมันถือโอกาสมันเปรียบเสมือนเหลือบฝูงใหม่ที่มันกำลังจะเข้าไปกินประเทศแทนเหลือบฝูงเก่าเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าไอ้เหลือบฝูงใหม่เนี้ยมันก็แต่งหน้าทาปากให้ดูดีกว่าเหลือบฝูงเก่าดังนั้นวันนี้การต่อสู้ของนักศึกษาในเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนนั้นเราเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างเต็มที่ไม่ว่าใครนะครับนะที่จะไปร่วมเคลื่อนไหวกับนักศึกษาเราเห็นด้วยอย่างเต็มที่แต่ต้องเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะให้มันเกิดผลประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงและการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่เคลื่อนไหวไล่รัฐบาลอย่างเดียวแต่จะต้องเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนระบอบจริงๆเท่านั้นนะครับอันนี้ผมพยายามพูดช้าๆและลำดับเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้พวกเราซึ่งต้องทำงานในพื้นที่ซึ่งต้องลงพื้นที่และต้องไปเกาะติดนะฝังตัวอยู่กับกลุ่มต่างๆ
ได้นำไปนะครับอธิบายเขานี่คือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเผด็จการฝ่ายฉวยโอกาสกับฝ่ายเรานะครับที่ต้องการแก้ปัญหาประเทศชาติซึ่งมีคนตั้งคำถามมาวันนี้ก็โพสต์มาถามผมนะครับว่าเมื่อไรมันจะพ้นวิกฤตเสียทีผมก็ตอบค่อยว่าคำถามเนี้ยมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆก็นี่นะครับคำตอบมันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวันที่เราเปลี่ยนระบอบนี่แหละครับมันถึงจะพ้นวิกฤตครับถ้าเรายังไม่เปลี่ยนระบอบมันไม่พ้นวิกฤตหรอกครับเมื่อกี้เห็นคำถามนะแวบๆอยู่เหมือนกันว่าหลวงตาครับคิดว่าอีเปรมหรือขี้ห้าโลอยู่เบื้องหลังแมงสาบไปครับคือไม่ใช่อยู่เบื้องหลังนะครับลักษณะเนี่ยนะไอ้พวกแมงสาบหรือพวกประชาธิปัตย์พวกนี้เวลามันเคลื่อนไหวนะครับเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตาเปรมไม่ขี้ห้าโลอะไรเนี่ยเขาก็ปล่อยนะครับเพราะถือว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่านะลูกน้องนะลูกน้องมันทะเลาะกันนะมันทะเลาะกันเดี๋ยวก็นะไม่มีปัญหาถึงทะเลาะกันยังไงเนี่ยมันก็คือลูกน้องฉันมันแบ่งกันมันมีขนมกันมันแบ่งกันไม่ลงตัวเดี๋ยวก็แบ่งให้ลงตัวก็มันไม่มีผลอะไรนะเพราะการทะเลาะกันของพวกนี้เนี่ยมันทะเลาะกันเพราะว่ามันแย่งขนมกันมันแบ่งขนมกันพอแบ่งขนมกันลงตัวมันก็จบและเรื่องถ้ามันวันนี้ที่ต้องการมาดึงมวลชนต่างๆนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีมวลชนมาหนุนมันจะออกรงนะไปล่อกับไอ้พวกคสช.น่ะมันทำไม่ได้มันก็ต้องยืมมือมวลชนมาหนุนหนุนแล้วเพื่อให้คสช.วันนี้คสช.เนี่ยนะเขากลัวมวลชนและเขากลัวขบวนการประชาธิปไตยใหม่เพราะขบวนการประชาธิปไตยใหม่อย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นเงื่อนไขให้ทุกกลุ่มเข้าร่วมได้และเกิดความชอบธรรมแม้กระทั่งนานาชาติที่เข้าร่วมท่านก็เห็นอยู่แล้วนี่นะครับดังนั้นในการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เอานะเอามวลชนมาเป็นกองหน้านักศึกษามาเป็นกองหน้าและก็เป็นการเคลื่อนไหวในขบวนใหม่ซึ่งไม่ใช่กปปส.และไม่ใช่นปช.เนี่ยมันทำให้เกิดความชอบธรรมในทางสังคมและถ้าเคลื่อนไหวในลักษณะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับด้วยเจตนาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วล่ะก็และยิ่งเคลื่อนไหวในเรื่องของเสรีภาพวันนี้จะล้มรัฐบาลนะฮะจะล้มรัฐบาลนี้มันไม่ใช่ไปล้มเรื่องอะไรครับล้มเรื่องให้มันเปิดเสรีภาพเพราะถ้ามันเปิดเสรีภาพปั๊บมันก็ต้องล้มเพราะว่ามันเป็นเผด็จการเผด็จการถ้าเปิดเสรีภาพแล้วมันก็ไม่เป็นเผด็จการก็เท่ากับมันไม่มีเผด็จการก็ต้องฆ่าตัวเองถ้าเปิดเสรีภาพเมื่อไรเผด็จการเนี่ยถูกจับแก้ผ้ามันถูกจับขึงพืชดังนั้นเนี่ยนะครับที่เขาต้องการอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าต้องการว่าให้เผด็จการเนี่ยกลายเป็นทรราชเพื่อที่มันจะขึ้นแทนกันเพราะบอกเลยว่ามันเป็นสูตรสำเร็จของพรรคประชาธิปัตย์วันที่มันแพ้พรรคอื่นวันที่มันตกต่ำนะมันก็ยืมมือทหารมายึดอำนาจเมื่อยึดมือทหารยึดอำนาจเสร็จแล้วมันก็พยายามนะที่จะในวันที่ทหารเริ่มตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองมากๆมันก็พยายามที่จะออกโรงมายืนแถวหน้าสู้กับทหารเพื่อเรียกคะแนนนิยมกลับนี่แหละครับมันไปทิศทางเดียวกันหมดดังนั้นอีเปรบิคีฮาโลมันไม่ได้อยู่เบื้องหลังหรอกแต่มันนะมันก็ถือว่ามันปล่อยนะเรื่องนี้มันปล่อยเพราะมันถือว่าประชาธิปัตย์ยังไงก็เป็นขี้ข้ามันยังไงมันก็ใช้ได้มันก็ขัดแย้งไอเล่เพราะไอเล่ไม่ยอมให้พวกมันเนี่ยเข้าไปหาแดกด้วยอย่างดีก็นะอย่างดีก็ไอเปรมกับไอขี้ห้าโลก็อาจจะกระทิบไอเล่ว่าเอาก็คุณให้แบ่งให้มันมั่งทีก็เท่านั้นแหละคือพูดง่ายๆว่าถ้าไอตาเปรมถ้าขี้ห้าโลถ้าไอประชาธิปัตย์ถ้าพวกเนี้ยแม่งก็เหนียวไก่เหมือนกันทั้งนั้นไอพวกเหนียวไก่ทั้งนั้นนะคงเข้าใจนะพวกเหนียวไก่เนี่ยตอบเอาเองนะพวกเหนียวไก่ก็ต่อเองนะบอกแล้วเขาห้ามผมพูดจาไม่สุภาพเรียบร้อยเขาจะตัดคะแนนความประพฤติระหว่างกันแต่ผมพูดจาไม่สุภาพเนี่ยนะผมพูดได้แค่เหนียวไก่นะไอ้อย่างอื่นเนี่ยยกให้พี่ละวากับพวกเราไปเรียกกันเองนะผมเรียกแค่เหนียวไก่นะเอาละทีนี้เนี่ย
เมื่อกี้ก็มีใครถามมาอ๋อต่อไปแล้วเนี่ยนะต่อไปแล้วนะไอ้เรื่องต่อยอดอ่ะนะมีอะไรอีกไหมล่ะเดี๋ยวผมจะไปดูคำถามหน่อยนะแล้วก็ยังมีการนะตั้งคำถามมาอีกที่บอกว่าแล้วทำไมเขาถึงปล่อยนะทำไมวันนี้ไอ้เลเหนียวไก่มันถึงปล่อยท่านอย่าเพิ่งไปดีอกดีใจนะบางคนบอกว่าเนี่ยนะไอ้เลเหนียวไก่วันนี้มันหมดสภาพแล้วอย่างนั้นมันแพ้มันสู้ไม่ได้นะมันแพ้ท่านอย่าไปมองอย่างนั้นเด็ดขาดนะผมก็ให้กำลังใจนักศึกษาและก็บอกพวกเราทุกคนเข้าร่วมอย่างเต็มที่ด้วยนะคราวที่แล้วเนี่ยไอ้บางคนก็บอกเข้าร่วมอย่างเต็มที่ยังไงมีคนไม่เยอะเลยนะแล้วบางคนก็บอกว่าไอ้ผมพูดแล้วทำไม่ได้นะไอ้ที่ว่ามันเพิ่มไปจาก14เป็น140เป็น10,000เป็นพันอะไรเนี่ยนะเป็นแสนเป็นล้านอะไรเนี่ยผมพูดในลักษณะเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยในทางการเมืองในการเพิ่มนะมันเป็นไม่ใช่เป็นคณิตศาสตร์ครับมันไม่ใช่เป็นคณิตศาสตร์นะครับหมายความว่ามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เห็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามสภาพความเป็นจริงนั่นแหละทุกอย่างมันต้องเอาตามสภาพความเป็นจริงถึงผมจะพูดหรือไม่พูดแต่นะวิธีคิดง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าเพิ่มไปเรื่อยๆยิ่งเป็นทวีคูณได้ยิ่งดีนะและก็ที่มันเกิดขึ้นได้ถึงแม้ท่านจะมองว่ามีไม่กี่คนอย่าลืมนะครับไอการชุมนุมของนปช.เนี่ยมีเป็นหมื่นนะและไอนักศึกษาถูกจับ14คนและคนไปเป็นร้อยนะแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับแรงสั่นสะเทือนของการจับนักศึกษาคราวนี้กับการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ที่มีกลุ่มหลากหลายเข้าร่วมและก็มีแนวโน้มที่เป็นจริงนะครับมีการเพิ่มตัวและสามารถที่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการรวมมวลชนได้ทั้งประเทศจริงๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากนานาชาติอย่างเต็มที่นะไม่ว่าองค์กรใดๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าเอเชียแปซิฟิกไม่ว่า EU ไม่ว่าอเมริกาไม่ว่าที่ไหนร่วมมือเต็มที่ในประเทศนะครับสามารถประสานพลังนะฝ่ายประชาธิปไตยและพลังฝ่ายต่อต้านนะถึงไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นพลังที่ฝ่ายต่อต้านกับไอ้เลเหนียวไก่เนี่ยได้อย่างลงตัวดังนั้นเนี่ยที่เขาต้องปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ว่านะเรียกว่านะมีลูกเล่นหน่อยก็ไปเอาสารเนี่ยนะครับมาไม่นะครับไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการฝากขังต่อก็ไปยืมมือสารนั่นแหละจริงๆมันไม่ใช่ยืมมือรักสารก็เป็นเครื่องมือของไอ้เหี้ยนั่นแหละเหมือนกันนะก็เอาสารเนี่ยแหละมาเป็นตัวนะแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ไอ้เหี้ยเหนียวไก่เนี่ยนะไอ้เลเหนียวไก่เนี่ยมันเสียหน้ามากก็เลยทำเป็นว่าศาลเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยนะว่ามีเหตุผลเพราะว่าสอบสวนเสร็จแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะนะขังต่อบางคนก็ดีใจกันใหญ่บอกว่าโอ้ยอย่างนี้ก็ถือว่าชนะแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปนี้มันก็ไม่กล้าท่านอย่าได้ไปคิดอย่างนั้นครับการปล่อยนักศึกษาคราวนี้นั้นผมให้ท่านมองนะสองเรื่องใหญ่ๆหนึ่งมองว่าการปล่อยนักศึกษาคราวนี้นั้นนะทำให้เขาเสียหายนะหรือว่าทำให้เขานะครับไม่เสียหายการปล่อยนักศึกษาคราวนี้นั้นถ้าเป็นแผลเขาเรียกว่ามันห้ามเลือดมันห้ามเลือดได้แต่ถ้ายังไม่ปล่อยนักศึกษาเนี่ยเลือดมันเนี่ยจะไหลออกไปเรื่อยๆไหลออกไปเรื่อยๆดังนั้นนี่เป็นการห้ามเลือดของมันนะคือการปล่อยนักศึกษามาคราวนี้เป็นผลดีกับมันนะท่านผู้ฟังผมใช้คำว่ามันท่านคงไม่ว่าอะไรผมนะ
มันนี่ก็ไม่ได้หมายถึงใครนะหมายถึงไอ้เหี้ยไอ้เลเหนียวไก่กับพวกนั่นแหละรวมถึงพวกไอ้บอดพวกไอ้หัวขาวด้วยแหละนะฮะวันนี้ถ้าพูดถึงบุคคลในถ้าพูดถึงบุคคลในระบอบเหนียวไก่เนี่ยนะมันต้องไล่มาตั้งแต่ไอ้บอดตั้งแต่ไอ้หัวขาวไล่มาถึงไอ้เลเนี่ยไอ้พวกนี้คือบุคคลนะไม่ใช่ไปด่าแค่ไอ้เลกันนะหรือไม่ใช่ไปโจมตีไอ้เลนะต้องรู้ไว้ด้วยนะเพราะบางคนไปไล่กันแต่ว่าด่าไอ้เลกับด่าไอ้หัวขาวอย่าลืมว่าไอ้บอดเนี่ยสำคัญกว่าใครเพื่อนเลยนะระหว่างบอดกับเลกับหัวขาวเนี่ยนะไอ้ตัวสำคัญที่สุดไอ้ตัวที่มันทำให้ประเทศชาติเสียหายและวันนี้ที่มันทำให้ประเทศเนี่ยนะมันหายนะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไอ้หัวขาวกับไอ้เลนะไอ้บอดนั่นแหละตัวดีแหละให้ท่านรู้ไว้ด้วยนะนี่เราพูดกันตรงๆดังนั้นเนี่ยนะใครก็ตามที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมันเสร็จแล้วมันไม่กล้าแล้วต่อไปนี้ขอให้ท่านระวังเอาไว้นี่คือการเรียนรู้ของฝ่ายเขาที่เขาปล่อยอย่างนี้เนี่ยเพราะเขาเห็นแล้วว่าถ้าถือเอาไว้เขายิ่งตกเป็นฝ่ายรับหนักดังนั้นเขาปล่อยเนี่ยนะครับเขาปล่อยเพื่อมาสร้างความพร้อมที่จะสู้กับแนวทางนะการเคลื่อนไหวแบบสันติอหิงสาวันนี้เราต้องตามให้ทันแล้วนะครับวันนี้เขาเองเนี่ยก็มีวอร์รูมเขาเองก็มีนะมีฝ่ายเสนาธิการเขารู้ว่าวันนี้เราใช้แนวทางสันติอหิงสาเข้ามาเคลื่อนไหวและก็ใช้นะครับและก็ใช้ฝ่ายนักศึกษานะใช้นักศึกษาเป็นกองหน้าและก็สร้างเป็นนะองค์กรใหม่ชื่อว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่และเคลื่อนไหวอยู่ในระดับนะที่นานาชาติเข้ามาร่วมมือได้นั่นคือเคลื่อนไหวในเรื่องของเสรีภาพนะและเรื่องการปกป้องนะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้เนี่ยมันเข้ากับทางด้านสากลไม่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีอะไรก็ดีนะครับซึ่งเขาสามารถดึงเอาพลังฝ่ายซ้ายหรือพลังประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไม่ว่านะพวกกลุ่มกรีนหรือไม่ว่าพวก Human Rights ทั้งหมดเนี่ยนะเข้าด้วยกันเนี่ยได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันก็เตรียมที่จะมาต่อสู้กับเรานะภายใต้แนวทางใหม่นี่แหละดังนั้นเขาปล่อยนักศึกษาคราวนี้ไม่ใช่เขาปล่อยไปว่าเขาพ่ายแพ้ครับแต่เขาปล่อยไปว่าเขาเปลี่ยนวิธีการต่อสู้จากการใช้นะอำนาจอย่างเดียวด้วยการจับกุมคุมขังวันนี้ขอให้เราตามไม่ทันเขาจะใช้มวลชนนะที่จะเข้ามาสู้กันกับฝ่ายเราอันนี้ที่สำคัญและเขาก็จะทำลายนะครับเขาก็จะทำลายหัวขบวนหรือว่ากองหน้าของเรานะครับและก็จะทำลายผู้ที่เข้าร่วมการสนับสนุนเขาจะต้องหาทางทำลายอย่างแน่นอนผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดให้ท่านกลัวนะครับเราไม่กลัวแต่ต้องมีสติอันนี้นะครับมีพวกเราซึ่งไปทำงานเกาะติดกับนักศึกษาเกาะติดกับการเคลื่อนไหวอยู่เขาก็ใช้ความคิดนะหลักคิดอย่างนี้แหละคือไม่กลัวแต่ก็ต้องมีสติดังนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมจัดทัพวางแผนที่จะสู้เขาใหม่เราก็ต้องอ่านเขาไว้ออกว่าเขาแทนที่จะใช้อำนาจทางกองทัพและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมาหิ้วนะนักศึกษาหรือว่าประชาชนที่มานะมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยหิ้วไปเข้าคุกเข้าตารางอย่างเมื่อก่อนนั้นเขาคงไม่ทำดังนั้นเราก็มาตั้งสมมติฐานดีว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรบ้างและเราจะโต้ตอบกับเขาอย่างไรนี่แหละครับอันดับแรก
อันดับแรกเนี่ยนะครับก็ขอให้นะฝ่ายพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยพยายามประสานกันให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาพยายามที่จะประสานกันให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนานะครับอย่าได้นะแตกแยกกันแต่คำว่าอย่าได้แตกแยกกันเนี่ยวันนี้ผมจำเป็นที่จะต้องขยายความคือมีบางกลุ่มนะครับผมอึดอัดมากที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลด้านลึกและถ้าคนไม่เข้าใจก็จะคิดว่าผมเนี่ยนะไปโจมตีใครเข้าแต่ขอบอกตรงๆว่าผมไม่ได้โจมตีใครเลยนะครับแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องอธิบายคำว่าจะต้องรวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่แยกกันคือมันมีบางกลุ่มที่ผ่านมาในการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในขบวนเนี่ยมันเข้าไปนะร่วมขบวนแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวการต่อสู้แม้กระทั่งตั้งชื่อก็ตั้งชื่อให้ดูดีและก็เคลื่อนไหวนะเกี่ยวกับคนเสื้อแดงอะไรต่างๆมาตลอดแต่ท่านรู้ไหมครับวันนี้นักศึกษาเองเขาก็รู้แล้วว่ากลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนสู้ประชาธิปไตยแต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะฉวยโอกาสหาประโยชน์ส่วนตนและบางครั้งนะครับก็ทำลายถึงขั้นไปขายข่าวให้ฝ่ายเผด็จการท่านไม่ต้องรู้แล้วนะว่าเป็นใครอย่างไรเพราะว่าวันนี้นักศึกษาเขาก็รู้แล้วครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าบอกไปแล้วก็ร้องอ๋อเลยดังนั้นไอ้กลุ่มอย่างนี้เนี่ยนะถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าถูกอัปเปหิออกมานะก็ไม่ได้หมายความว่าแตกแยกแต่เขาจะต้องสลัดออกไปไม่ให้เข้าร่วมก็เพราะว่านะคุณไม่ได้เข้าร่วมนะครับคุณไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าคุณจะนำไปสู่การต่อสู้ที่จะให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะแต่คุณเข้าร่วมเพื่อผลประโยชน์ของคุณ 4-5 คนนะเพื่อเอาการเคลื่อนไหวเนี่ยไปหาผลประโยชน์กันเองและก็บางครั้งขายข่าวให้กับฝ่ายตรงกันข้ามแต่ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าวันนี้นักศึกษาเขารู้แล้วว่าเป็นใครและเขาก็ป้องกันแล้วนะครับผมบอกให้ท่านรู้ไว้ด้วยดังนั้นถ้าท่านเห็นว่าไอ้กลุ่มนี้เมื่อก่อนเคยเคลื่อนไหวอยู่แล้วทำไมตอนนี้เนี่ยนะอาจจะนะไม่ได้เข้าไปหรือเขาไม่ให้เข้าให้ท่านรับรู้ไว้ด้วยแต่ว่าผมจะไม่บอกนะว่าเป็นชื่ออะไรยังไงแล้วก็ที่ยกตัวอย่างอย่างนี้มาเนี่ยจะบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับเพราะขณะที่มีการเคลื่อนไหวต่อสู้มีขบวนการก้าวหน้าไอ้ขบวนที่มันหาประโยชน์ไอ้ขบวนที่มันฉวยโอกาสอะไรต่างๆนั้นย่อมมีอยู่เสมอนะแม้กระทั่งในกลุ่มเสื้อแดงก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนะในกลุ่มเสื้อเหลืองไอ้พวกขบวนการฉวยโอกาสก็มากมายแต่แน่นอนแล้วครับคนที่ขึ้นมานำหรือว่าเป็นผู้นำแล้วก็มาอยู่ในส่วนของกองหน้าก็นะบางครั้งนะก็จะต้องหาทางเรียนรู้และตามให้ทันนี่ครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เนี่ยที่บอกว่าต้องรวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอันดับแรกเนี่ยมันจะรวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาได้เนี่ยนะครับผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วบางครั้งท่านก็อาจจะลืมไปไม่ว่าจะเป็นขบวนแดงขบวนเหลืองขบวนเขียวขบวนขาวอะไรนะครับถ้าจะรวมให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเนี่ยอันดับแรกเนี่ยยุทธศาสตร์ต้องตรงกันถ้ายุทธศาสตร์มันคนละอันเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์มันคนละอย่างเนี่ยนะมันจะรวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ได้นะครับแต่จะเป็นปึกแผ่นแน่นหนามันได้แต่ถ้าจะให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาในยุทธศาสตร์มันต้องอันเดียวกันดังนั้นวันนี้การรวมพลังฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับวันนี้อันดับแรกเลยเนี่ยจะต้องปรับเรื่องยุทธศาสตร์ผมได้พูดไปแล้วนะว่าจะต้องไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนะถึงจะเกิดการเป็นปึกแผ่นแน่นหนาถึงจะเกิดพลังอย่างแท้จริงและยกระดับไปเรื่อยจนถึงขั้นที่นี่แหละที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา
ให้กับประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าอยากว่ายังไม่ถึงขั้นนะถ้าหากว่ารัฐใหญ่ยุทธศาสตร์เนี่ยนะยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนะครับก็ไม่มีทางที่จะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาได้นี่นะอันนี้ก็ต้องบอกเอาไว้สองนะครับนอกจากต้องรวมกันแล้วเนี่ยวันนี้อย่าได้นะต่อสู้แบบวีรชนเอกชนเป็นเด็ดขาดเพราะว่าการต่อสู้แบบเอกชนวีรชนนั้นมีแต่แพ้กับแพ้แต่ต้องประสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้มีเครือข่ายและแบ่งปันหน้าที่กันวันนี้ผมจะไม่พูดนะในลักษณะรายละเอียดเพราะจะลงลึกถึงรายละเอียดนั้นนะมันต้องใช้เวลามากและก็ยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดถึงให้รู้ว่าวันนี้อย่าได้ใช้หลักแนะนำกันแบบวีรชนเอกชนข้าพเจ้าคือผู้วิเศษที่จะต้องนะสั่งและทุกคนต้องทำตามไม่ใช่ควรใช้การนำแบบรวมหมู่นะที่เราเรียกกันว่า collective leadership อย่างจริงจังสร้างเครือข่ายมีระดับแกนนำนะแยกย่อยลงไปนะครับแต่ละขั้นนอกจากนั้นแล้วนะครับคราวนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการบาดเจ็บล้มตายเพราะว่าการต่อสู้การเคลื่อนไหวนั้นถึงแม้ว่าเราจะใช้สันติวิธีอหิงสาก็ตามแต่ลักษณะของฝ่ายเผด็จการต่อไปในอนาคตนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะมาสันติอหิงสากับเราได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการป้องกันตัวเองก่อนอันดับแรกนอกจากป้องกันตัวเองแล้วต้องคิดถึงขั้นนะพร้อมที่จะตอบโต้กับเขาถ้าหากว่าเขาเกิดกระทําการรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทําการรุนแรงที่เปิดเผยหรือที่ไม่เปิดเผยอันนี้เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยนะจะต้องไปเตรียมพร้อมในด้านนี้ซึ่งพวกเราได้พูดกันนะไปพอสมควรแล้วหลังใหม่ว่าพอถึงเวลาหนึ่งนั้นเราอาจจะต้องมีหน่วยพิทักษ์ของฝ่ายเราไม่ใช่เราไปสู้รบตบมือกับใครแต่เราจำเป็นที่จะต้องนะครับดูแลตัวเองกันให้ได้นี่นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะคร่าวๆตอนนี้ก็หมายความว่าพยายามประสานกันให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาและป้องกันตัวเองป้องกันเฉพาะหน้าให้ได้ก่อนเพราะพายุใหญ่มันกำลังจะมานะครับไอ้เผด็จการเนี่ยมันไม่ยอมแพ้ง่ายๆและวันนี้ที่ปล่อยนักศึกษาเนี่ยไม่ได้หมายความว่านะไม่ได้หมายความว่าเราชนะเบ็ดเสร็จเขาเรียกว่ามันเพียงพล้ำที่มันประเมินฝ่ายนะประชาชนต่ำไปและมันประเมินฝ่ายกระบวนการประชาธิปไตยใหม่นี่ต่ำไปแต่วันนี้มันเห็นพลังจริงแล้วมันเห็นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันปรับยุทธวิธีเราก็ต้องปรับยุทธวิธีอันนี้มันคู่กันไปนะครับก็ขอฝากเอาไว้ทีนี้ไปดูคำถามอื่นที่ท่านถามมาซึ่งบางเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกับว่าถามมาแบบไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่แต่เอาเถอะถามมาแล้วก็ตอบเพราะว่ามันตอบไม่ยากดิก็เหมือนกับว่าเนี่ยที่ท่านถามมาเนี่ยนะท่านถามมาว่าทำไมเนี่ยนะถึงไม่ออกมาโชว์นี่ก็ถามว่าไอ้บอดอมหิตทำไมถึงไม่ออกมาโชว์ ออกมาโชว์ได้ยังไงล่ะบางคนนั่นแหละถ้าถามลุงสุรชัยเนี่ยลุงสุรชัยก็บอกว่าก็เพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าถ้าไอ้บอดตายวันไหนเนี่ยให้พวกเรานี่ลุกขึ้นเลยวันนั้นเนี่ยนะเขาก็เลยกลัวประชาชนจะลุกขึ้นนะเขาเลยเนี่ยไม่กล้าบอกว่าตายแล้วนี่ถามลุงสุรชัยก็ว่างั้นนะทีนี้ที่ถามผมมาเนี่ยป่วยนะทำไมถึงไม่ออกมาโชว์ป่วยจริงตายจริงหรือว่ารับดวงพลานท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วผมคิดว่า
ไอ้เรื่องตายจริงหรือไม่นั้นนะผมไม่ทราบนะแต่ป่วยเนี่ยป่วยจริงครับป่วยจริงและอาการหนักมากแล้วตอนนี้นะทั้งสองคนเลยครับทั้งสองคนเลยแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะถ้าเรายังเชื่อนะหลักธรรมะเรายังเชื่อกฎแห่งกรรมเนี่ยวันนี้มันเข้าสู่กฎแห่งกรรมจริงๆราชินีเนี่ยถ้าเห็นใครไม่ได้กลัวว่าจะไปทำร้ายกลัวว่าจะไปฆ่านะยกมือไหว้ประหลกประหลกเนี่ยนะเขาบอกแล้ววันนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งตัวภูมิพลเองวันนี้เนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ต้องช่วยหายใจคือผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะเพราะว่าที่ผมรู้มาว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยได้ข้อมูลมาอย่างนี้เนี่ยมาคิดดูแล้วเนี่ยนะไอ้คนที่ไม่รู้สึกตัวเลยเหมือนกับคนตายไปแล้วเนี่ยนะแต่ยังมีลมหายใจอยู่และยิ่งมีเครื่องช่วยหายใจช่วยหายใจอยู่เนี่ยไอ้คนหายใจอยู่ที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเนี่ยอยู่ได้เป็นปีๆนะอยู่ได้เป็นปีๆนะหลายปีด้วยนะขอโทษนะเนี่ยผมไม่ได้เปรียบเทียบกับใครนะคุณแม่ผมเนี่ยนะท่านละแก่แล้วเนี่ยนะ80กว่าตอนนั้นเนี่ยพอดีท่านล้มลงแล้วกระดูกท่านเปราะบางมากแล้วเนี่ยนะกระดูกสะโพกเนี่ยมันแตกละเอียดหมดเลยถึงผ่าตัดแล้วอะไรแล้วก็เดินไม่ได้นะเดินไม่ได้ก็ไม่เคยได้เดินอะไรอยู่ๆเนี่ยมันด้วยความที่ว่าไม่รู้เท่าไปถึงการกันพอไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรมากนะไม่ได้ออกกำลังนะเพราะว่าเดินไม่ได้ไม่ได้อะไรแค่กินแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นนะนั่งรถเข็นทำไปทำมาสมองฝ่อที่ลมหายใจยังมีอยู่เพราะท่านเป็นคนแข็งแรงท่านไม่ได้เป็นโรคเป็นอะไรเลยนะครับอยู่ได้เป็นปีๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มานึกถึงว่าเอ๊ะนี่สงสัยเนี่ยนะกษัตริย์ภูมิพลนี่ก็สงสัยวันนี้มีแต่ลมหายใจแต่ว่าอย่างอื่นอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้นะเพราะว่าถ้าไม่มีลมหายใจเนี่ยเขาจะต้องแถลงเขาปิดไม่ได้นะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจะปิดบังก็ได้แต่กลัวว่าวันนี้เนี่ยนะถึงไม่ตายก็เหมือนตายแล้วผมกลัวว่าสภาพจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ายังมีลมหายใจแต่ว่าไม่รับรู้แล้วสมองไม่รับรู้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ารอว่าเมื่อไหร่จะไม่มีลมหายใจแล้วก็ได้ประกาศกันทีนี้ไอ้ระหว่างนี้เนี่ยนะถ้าท่านตั้งข้อสังเกตว่าเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าประกาศตอนนี้คนจะลุกฮืออะไรนั้นเนี่ยอันนี้ผมขอประทานโทษนะผมไม่ได้ไปมีความเห็นแย้งกับใครนะมันเป็นความเห็นส่วนตัวของผมผมว่าไม่น่าจะใช่ผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับคงจะอยู่ในสภาพที่ยังมีลมหายใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ในสภาพที่มันระดับไหนยังไงนะแต่ถ้าตายเมื่อไหร่เนี่ยต้องประกาศครับไม่ประกาศก็ไม่ได้ไอ้เรื่องที่เขากลัวว่าถ้าตายแล้วเนี่ยจะเกิดวุ่นวายนั้นนะผมว่าเขาคงไม่กลัวถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วไม่ใช่เขามาเตรียมพร้อมมาวันนี้ด้วยเขาเตรียมพร้อมมานานแล้วเราสังเกตได้ว่ามีการเตรียมพร้อมนะที่จะเกี่ยวกับเรื่องรัชกาลที่10เนี่ยเตรียมพร้อมกันมานานแม้กระทั่งวันนี้การยึดอำนาจคราวนี้หนึ่งในประเด็นสำคัญในการยึดอำนาจคราวนี้ก็เพื่อเตรียมรองรับรัชกาลที่10นั่นแหละเพื่อไม่พลาดนั่นแหละเพราะว่าต้องผ่านสภาอย่าลืมยังไงก็ต้องผ่านสภาและวันนี้ที่เบ็ดเสร็จลงมาเนี่ยนะก็เพื่อที่จะให้นี่แหละครับมีอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยเพื่อก็มารองรับในเรื่องนี้อยู่ดังนั้นที่ท่านถามมาเนี่ยป่วยจริงหรือไม่ผมตอบว่าป่วยจริงไอ้รับรวงปลางหรือไม่ผมบอกว่ามันไม่ได้รับรวงปลางนะแต่อาจจะอยู่ในสภาพที่มีลมหายใจแต่ว่านะอย่างอื่นอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้เงินบาทกำลังจะกลายเป็นเงินกองแต๊กก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับโปรดระวังไว้ให้ดีเถอะเพราะว่าการบริหารภายใต้รัฐบาลรัฐประหารรัฐบาลเผด็จการและยิ่งวันนี้นะครับเอาคนของทหารอายุ40กว่าไปเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติและก็ความรู้ความสามารถไม่ถึงครับผมได้รับการยืนยันมาจากนะจากท่านผู้รู้นะครับและก็เขารู้จริงด้วยเพราะว่าเขาอยู่ในวงการนะอันนี้นะครับ
มันเป็นอันตรายมันเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับในรายละเอียดนั้นน่ะว่าทำไมเงินบาทมันรูดไปแล้ววันนี้ไว้มีโอกาสได้ผมจะค่อยมาเล่าให้ท่านฟังนะครับแต่วันนี้รู้สึกจะไป35แล้วจะขยับไป36หรือมั้งนะครับเอาละมีบางคนก็บอกตายไปแล้วโอเคครับท่านผู้ฟังมีเรื่องอื่นอีกไหมเดี๋ยวจะดูต่อมีการส่งเข้ามาเรื่อยๆนะคำถามใครส่งให้มันมาพูดก็คงจะเป็นพวกฝ่ายประชาธิปัตย์นั่นแหละนะที่ไอ้โต้งออกมาพูดใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นไรครับนะฮะเอาละครับมีการบอกว่าที่ตายแล้วนะครับต้องประกาศเพราะอะไรก็เพราะว่ามันปิดไม่มิดเลยครับมันปิดยังไงก็ปิดไม่มิดหรอกครับเชื่อพระเจ้าแล้วก็นะไม่ว่าผู้นำประเทศไหนแหละแต่ถ้าหากว่าอยู่ในสภาพของไอ้นั่นนะของไอ้สมเด็จพระสังฆราชนะพิลาวาสมเด็จพระสังฆราชนี่ก็เหมือนกับตายแล้วเหมือนกันนะตอนนั้นเหมือนกับมรณภาพแล้วนั่นแหละแต่อยู่มาตั้งกี่ปีล่ะเนี่ยผมกลัวว่าเนี่ยผมกลัวว่านะกษัตริย์ภูมิพลเลื่อยบอดนะที่รักยิ่งของแอนตี้เขาเนี่ยนะผมคิดว่านะอาจจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นก็ได้เอ๊ะนี่เสียงยังไปอยู่เปล่าครับเสียงมันเหมือนกับว่าถูกใช่ไหมจริงอยู่โอเคก็ว่าไปนะฮะเอาละครับที่ถามว่านะถ้าตายแล้วต้องประกาศเพราะอะไรก็เพราะว่าปิดไม่อยู่ฮะก็คำตอบง่ายๆคือปิดไม่อยู่แล้วครับดังนั้นก็ต้องประกาศได้อย่างผมคิดว่าทุกอย่างวันนี้เขาเตรียมกันไว้แล้วนะเขาเตรียมกันไว้แล้ววันนี้เขาเตรียมกันไว้แล้วไว้รองรับกับเหตุการณ์นี้แหละเขาเตรียมไว้หมดแล้วคือที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครทั้งนั้นนะแต่พูดเพื่อให้พวกเราเนี่ยเตรียมพร้อมเอาไว้ในทุกๆด้านเตรียมพร้อมเอาไว้ในทุกๆด้านเอาละครับมีเรื่องอื่นอีกไหมมาดูกันดิโอ้เดี๋ยวนี้มันมีหลายเรื่องจริงๆท่านผู้ฟังถ้าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็เชิญนะแหมผมก็ต้องดูคำถามหน่อยเดี๋ยวต้องเลื่อนไปเลื่อนมาขอไปท่านด้วยถ้ายังทำให้เสียเวลานิดหน่อยก็ทำไงได้ครับนะฮะเอาละวันนี้เนน้อยก็ไม่มาคำถามอยู่ตรงไหนเอ่ยไหนละคำถามเนี่ยอ๋อวันนี้ป่ะโอเคนะฮะมีอะไรอีกไหมคำถามไม่เจอครับท่านผู้ฟังนะครับเชื่อก็แป๊บเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับเอาไม่รู้จะทำยังไงหาคำถามไม่เจอก็ใครมีคำถามยังไงก็ว่ากันมาหลวงตาครับมีกฎหมายว่าหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องตั้งอีเปรมใช่ครับอันนั้นแหละครับก็ตอนนี้เขาเตรียมไว้หมดนะก็อย่างที่บอกอ่ะมี3แนวทางใหญ่ๆนะฮะตกลงกันได้เรียบร้อยหมดแล้วนะสมมุติว่าตกลงกันได้เรียบร้อยหมดแล้วนะเอาลูกชายขึ้นนะเอาลูกชายขึ้นสมมุตินะฮะเอาลูกชายขึ้นนี่หมายความว่าตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วแนวทางที่1ก็เอาลูกสาวเนี่ยนะเป็นนั่นน่ะเป็นผู้ช่วยแต่เป็นผู้ช่วยที่มีบทบาทสำคัญลูกชายก็เป็นแค่นะเป็นแค่พระประธานไปลูกสาวก็เป็นผู้แทนส่วนพระองค์ไปนั่นคือแนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สองนะก็เอาลูกสาวขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีอิทธิฤทธิ์กันพอสมควรหรือต้องมีวิธีการที่มันสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับถ้าเอาลูกสาวขึ้นแต่ถ้าเอาลูกชายขึ้นเนี่ยมันง่ายแล้วเพราะว่าประกาศเป็นรัชทายาทไปแล้ว
ตามกฎมณเทียนบานมณเทียนหุบเนี่ยก็ไม่ต้องไปแก้ไขแล้วนะครับแต่ถ้าเอาลูกสาวขึ้นเนี่ยนะมันก็มีปัญหาที่จะต้องไปทำแก้อะไรยุ่งยากนะแล้วมันไม่ใช่แก้แค่กฎมณเทียนบานมณเทียนหุบด้วยนะดีไม่ดีมันอาจจะต้องแก้ให้พี่ชายเนี่ยหายไปเลยก็ได้หรือพี่ชายต้องสละเลยก็ได้ถึงลูกสาวขึ้นได้นะฮะซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะคิดทำกันหรือเปล่าแต่ไอ้แนวทางที่หนึ่งที่จะเอาลูกชายขึ้นแล้วก็น้องสาวดูแลกิจการทั้งหมดให้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดกับอีกเรื่องหนึ่งมันก็ง่ายเหมือนกันนะคือเอาตาเปรมขึ้นนะคือเอาตาเปรมขึ้นนะครับตาเปรมขึ้นนี่ง่ายในขณะที่ยังไม่ได้ตั้งไม่ได้ไรเนี่ยประธานองคมนตรีนี่แหละนะก็ขึ้นมาชั่วคราวนะคำว่าชั่วคราวเนี่ยจะกี่ปีก็ได้และตาเปรมเองก็บอกก็อย่างที่ผมบอกอะตาเปรมก็บอกว่าเนี่ยนะมันยังไม่เหมาะตอนเนี้ยฝ่าชายมาตอนนี้ก็ไม่เหมาะใครขึ้นก็ไม่เหมาะเพราะบ้านเมืองมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยดังนั้นข้าพระพุทธเจ้านะข้าพระพุทธเจ้าไอ้เปรมหัวขาวก็จะนะขึ้นเป็นผู้สำเร็จแทนให้รับหน้าเชื่อไว้ให้รับประกันได้เลยว่าชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางที่จะทรยศต่อนะกษัตริย์ถามว่าวันนี้ไอ้ลูกหลานกษัตริย์เชื่อไหมว่าตาเปรมไม่ทรยศผมว่าเชื่อและตาเปรมไม่ทรยศจริงๆตาเปรมเนี่ยแกต้องการนะอำนาจบาดใหญ่ขึ้นไปแต่ไอ้เรื่องทรยศต่อกษัตริย์ไม่ทรยศแน่นอนนะอันนี้ไม่ใช่100%ล้านเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยนะวันนี้สูตรในวังเนี่ยนะมันแทบจะไม่มีสูตรไหนแล้วมันก็มีสูตรเตี๋ยวอยู่แค่นี้แหละนะว่าพี่ชายขึ้นน้องสาวดูแลกิจการหรือว่าน้องสาวขึ้นหรือไม่ก็ตาเปรมขึ้นจบมันลงตัวหมดแล้วไม่มีอะไรนะแล้วล่ะทีนี้เขาถามว่าถ้าจะรองรับรัชกาลที่10จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งไหนหายไปไหนแล้วถ้าจะรองรับรัชกาลที่10จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งเพื่อมีสภาผู้แทนก่อนไหมไม่จำเป็นแล้วครับก็สภาเนี่ยสภาคำว่าสภาเดี๋ยวนี้ก็มีสภาอยู่แล้วและสภาวันนี้มันอยู่ภายใต้อุ้งมือของไอ้เหลอยู่แล้วนะมันยิ่งง่ายใหญ่อะละตอบไปแล้วครับโอ้มีคำถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงรู้สึกจะมีอีกนะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวท่านผู้ฟังทำไมของผมวันนี้มันถึงหาไม่เจอแล้วเนี่ยโอ้เจอแล้วครับกระแสทักษิณเดี๋ยวแผ่นดินสุดเนี่ยบ้านพังคนฆ่าตัวตายรายวันก็ตรงกับข่าวอะนะมีเขาแจ้งข่าวมาวันนี้แผ่นดินพังหมดโดยเฉพาะไอ้บ้านที่อยู่ริมตลิ่งริมแม่น้ำอะไรเพราะว่าแม่น้ำมันแห้งไงฮะแม่น้ำมันแห้งก็บอกแล้วว่าเนี่ยกรรมตามสนองเพราะว่าสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกกันว่าปล่อยน้ำเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อกันอะไรกันเนี่ยนะครับไอ้ผมเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่ที่มันน่าผิดสังเกตเพราะว่าน้ำเนี่ยนะมาท่วมอยู่ได้นานเป็นเดือนๆนะชิบหายไว้ปวงหมดอ่ะนะครับเฉพาะบ้านเนี่ยนะพังกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เฉพาะค่าซ่อมบ้านเนี่ยนะเป็นหมื่นล้านเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเป็นไงวันนี้น้ำในเขื่อนก็ไม่พอเห็นไหมมันเกิดน้ำแห้งตอนนี้พอน้ำแห้งเนี่ยนะวันนี้แม้กระทั่งนะมันดินเนี่ยมันก็เกิดเป็นโพรงดิเพราะมันยุบตัวนี่แหละครับนี่ก็เป็นข่าวและท่านก็ไม่มีอะไรหรอกครับเป็นผลงานของไอ้เหลเหนียวไก่หรือไอ้บอดอัมพหิตเขาว่างั้นมันเป็นผลงานของทั้งหมดนะครับของฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยทั้งหมดเลยผลจากวันนี้มันเกิดมาจากระบอบและในตัวระบอบนั้นเนี่ยมันก็มีตัวบุคลากรอยู่นะครับบุคลากรของมันก็ไล่มาตั้งแต่นะตัวเจ้าของระบอบเลยก็คือภูมิพลแล้วก็ตัวแทนก็คือองคมนตรีประธานใหญ่ก็คือไอ้เปรมหัวขาวแล้วก็คนที่มายึดอำนาจที่ทำหน้าที่แทนมันวันนี้ก็คือไอ้เหลเหนียวไก่นี่แหละครับนะนี่ก็บอกไปเลือกตั้งกันอีกเอาไหมเอาไหม
ก็ต้องถามพวกท่านนะท่านจะเอาหรือไม่เอานะครับแต่ผมยืนยันกับท่านว่าเลือกตั้งภายใต้ระบอบนี้มันเลือกกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วและวันนี้ผมไม่พูดเองแล้วเพราะว่าวันนี้มวลชนก็พูดแล้วใครเอาก็เอาเถอะเขาไม่เอาแล้วเพราะว่างั้นและก่อนนี้มีคนยืนยันว่าเขาไม่เชื่อนะถ้าหากว่าพรรคการเมืองบอกว่านะเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะจะแก้112จะไปอะไรต่ออะไรแก้หมดกษัตริย์ที่เขาไม่เชื่อและโดยเฉพาะฝ่ายเสื้อแดงผมถามว่าทำไมคุณไม่เชื่อล่ะก็บอกเมื่อคืนเนี่ยฟังคลิปตะเหวงเนี่ยตะเหวงประกาศเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยอยู่ข้างเจ้าตลอดการเลยเขาว่าตะเหวงไอ้ตะเหวงเนี่ยนะไอ้ตะเหวงผัวนางธิดาเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ฟังหรอกแต่เขายืนยันว่าแล้วก็ส่งคลิปให้ผมฟังผมยังไม่ได้ฟังเขาบอกไปฟังมาดูที่นะและแถมวันนี้มันเที่ยวมาตีกินมาอวดเก่งสารพัดนะโอ้โหทำมาคุยทำมาคุยแล้วก็บอกว่าเรตติ้งตัวเองเนี่ยโอ้โหดีเหลือเกินเทียบเท่ากับทีวีช่องปกติเลยว่างั้นแล้วก็ประกาศเชียร์เจ้าอย่างเดียวเลยนะเอาเจ้าอย่างเดียวเลยและอย่างนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือว่าคนไปเลือกพรรคเพื่อไทยน้อยลงเนี่ยอย่าเที่ยวมาโทษผมนะเพราะว่าท่านไปแสดงออกว่าท่านไม่คำนึงถึงหัวจิตหัวใจของคนเสื้อแดงเองนะของประชาชนเองนะเพราะว่าประชาชนเขาไม่เอาแล้วนะหนึ่งเขาไม่เอาเลือกตั้งสองเขาไม่เอาไอ้บอร์ดกันแล้วนะเขาไม่เอาระบอบราชาธิปไตยนี่แล้วนะแต่ท่านยังไปประกาศสวนทางกับมวลชนอย่างนี้แล้วว่าเวลาเลือกตั้งแล้วคะแนนร่อยหรอลงไปเนี่ยนะอย่ามาโทษผมนะเพราะผมไม่เกี่ยวนะผมบอกแล้วผมไม่เกี่ยวผมบอกแล้วผมยืนยันนะขบวนประชาธิปไตยเราเนี่ยพวกเปลี่ยนระบอบเราเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยแหละนะครับเราทำไปเรื่อยเราไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายเราไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์เราทำไปเรื่อยนะครับแล้วก็ต่อไปขบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ไปได้ไปเรื่อยๆแต่พวกขบวนเลือกตั้งวันนี้ระวังให้ดีนะจะเสียคนตอนแก่กันนะนี่มีคนก็บอกเอาครับเลือกตั้งแต่ต้องเปลี่ยนระบอบมาก่อนนี่ล่ะนี่แหละครับมีคนก็บอกว่าไอ้เลมันบอกไอ้เลเหนียวไก่มันบอกว่าเนี่ยนะมันบอกว่าเมตตานักศึกษาให้หลาบจำอย่ามาเคลื่อนไหวอีกนี่หมายความว่าเขากำลังเตรียมพร้อมที่จะเล่นงานนะที่จะต้องตอบโต้และวันนี้เขาเห็นแล้วว่าเคลื่อนไหวสันติอหิงสาได้ใช้อำนาจไปจับเข้าคุกเนี่ยเขาตกเป็นฝ่ายรับและก็ทำให้เกิดเงื่อนไขนะที่ทั่วโลกเนี่ยระดมกันมาเล่นงานได้ดังนั้นเนี่ยนะเป้าหมายต่อไปผมบอกไว้เลยนะเป็นการบ้านไว้เลยสำหรับนะนักเคลื่อนไหวทั้งหลายเขาเตรียมมวลชนมาเพื่อจะมาต่อสู้นะครับเขาเตรียมมวลชนมาต่อสู้บางคนก็ถามแล้วทำไมไอ้เชือกมันถึงเอาใจไอ้เลมันประหลาดไอ้เลนี่ครับนะอันนี้มันก็พูดไปอย่างนี้แหละอันนี้แหละนะถ้าผมไปที่ปรึกษาไอ้เลเนี่ยนะผมจะบอกว่าไอ้เลมึงระวังไอ้เชือกไว้นะที่มันบอกว่ามันเห็นด้วยกับมึงเนี่ยไอ้ลักษณะอย่างนี้แหละนะคือนี่แหละมันวางแผนที่จะเล่นมึงแล้วล่ะมันจะล่อตูดมึงแล้วล่ะเนี่ยนะไอ้เลเหนียวไก่มึงรับรู้ไว้ด้วยว่าไอ้เทือกเนี่ยมันฉึกออกมาคราวนี้นะมันจะล่อตูดมึงแหละนะมันทำเป็นเล่นด้วยนะบอกเนี่ยจะตั้งโรงเรียนอาชีวะแบบยั่งยืนนะผลิตบุคลากรนะสาขาอาชีพออกมาตามที่ไอ้เลต้องการนะแล้วก็ทำให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะท่านผู้ฟังครับไอ้เทือกเนี่ยมันพูดอย่างนี้เนี่ยนะถามว่ามันเชียร์ไอ้เหลมันเอาไอ้เหลจริงไม่จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ให้ไอ้เหลเนี่ยนะมันให้เหลตายใจมันไม่ให้ไอ้เหลระแวงมันแต่อย่าลืมว่าในกลุ่มประชาธิปัตย์เนี่ยมันแบ่งหน้ากันเล่นนะแต่ที่มันไปเตรียมอยู่ตอนนี้มันเตรียมเคลื่อนไหวที่จะทำลายไอ้เหลบีบไอ้เหลเพื่อให้เหลเนี่ยนะต้องเอาพวกมันเข้าไปและถ้าหากว่ามันทำลายได้ถึงขั้นมันเอาไอ้เหลลงได้และเอาคนของมันขึ้นไปแทนไอ้เหลได้เนี่ยมันก็ทำนี่คือสันดานประชาธิปัตย์นะดังนั้นนะไอ้คนที่นะไอ้คนที่อยู่เป็นที่ปรึกษาของไอ้เหลนะไอ้เหลเหนียวไก่วันเนี้ยมึงก็บอกไอ้เลเหนียวไก่เถอะนะ
ถ้ามึงไม่เตรียมพร้อมที่ล่อไอ้เทือกนะล่อไอ้เทือกเดี๋ยวไอ้เทือกก็จะล่อตูดมึงเอาระวังให้ดีด้วยนะเอาละทีนี้ก็บอกว่าไอ้เรื่องเลือกตั้งเอาไหมเนี่ยถามท่านกันเองนะผมผ่านไปแล้วนะประเด็นเนี้ยกระแสทักษิณตกต่ำหรือเพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรนะกระแสทักษิณนะกับกระแสนะกับกระแสการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือกระแสประชาธิปไตยวันนี้นะครับสองกระแสเนี่ยมันอยู่ในระดับที่มันไม่ได้ต่ำลงครับนะฮะมันไม่ได้ต่ำลงถามว่ากระแสทักษิณต่ำลงไหมก็ไม่ได้ต่ำลงนะที่ไม่ได้ต่ำลงนี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทักษิณเนี่ยก็ต้องเรียกว่ากระแสทักษิณจริงๆเนี่ยเป็นกระแสที่มาจากการบริหารประเทศในเรื่องของการบริหารประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำให้นะประชาชนนะรากหญ้าประชาชนคนยากคนจนเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากได้ดังนั้นเนี่ยกระแสทักษิณกระแสตรงนี้เนี่ยนะไม่ตกต่ำหรอกครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลนี้เนี่ยมันทำให้กระแสและทักษิณที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศเนี่ยมันยิ่งนะเพิ่มมากขึ้นหรือซ้ำไปหรือเรียกว่าคนเนี่ยนะครับอยากได้ทักษิณมากขึ้นนะแต่มันเป็นการอยากได้อยู่ในใจในความรู้สึกเพราะยังมองไม่ออกว่าทักษิณจะได้กลับมาอย่างไรนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องกระแสแล้วนั้นเนี่ยนะกระแสทักษิณมันไม่ตกหรอกครับเพราะว่ากระแสทักษิณมันผูกอยู่กับความสำเร็จในการบริหารประเทศนะด้านหนึ่งแต่กระแสอีกกระแสหนึ่งคือกระแสการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่ตกอีกเหมือนกันนะครับไม่ตกตรงไหนไม่ตกเพราะว่าประเด็จการนะยิ่งหนักขึ้นเท่าไหร่กระแสเรียกร้องกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ยิ่งนะหนักขึ้นเท่านั้นเหมือนกันดังนั้นทั้งสองกระแสวันนี้เนี่ยนะครับถ้ารวมกันเป็นกระแสเดียวกันได้เนี่ยมันจะดีคือเอากระแสความอยากได้ทักษิณกลับมานะหรือว่าเอากระแสทักษิณมารวมกับกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยได้หลอมรวมกันได้เนี่ยมันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แต่วันนี้เนี่ยบังเอิญว่าต้องบอกความจริงกันนะว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายที่นิยมชมชอบทักษิณนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายที่นิยมชมชอบทักษิณนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปเปลี่ยนระบอบไอ้การต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเขาก็ต้องการที่ต้องเปลี่ยนระบอบมันถึงจะแก้ปัญหาได้ถึงจะได้ประชาธิปไตยดังนั้นโอกาสที่พลังทั้งสองส่วนเนี่ยจะมารวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันนี้ก็ยังมองนะยังมองไม่เห็นชัดนะมองวังไม่เห็นว่ามันจะมารวมกันได้อย่างไรเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นศัตรูกันมีลักษณะที่เหมือนกับว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่จะเอาไปรวมกันเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนไปถึงขั้นที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะว่ากระแสทักษิณวันนี้เป็นกระแสอยากได้ตัวบุคคลไม่ใช่เป็นกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะหรือกับการเปลี่ยนระบอบมีคนรักทักษิณเยอะจริงแต่ไม่ได้คนรักทักษิณก็ไม่ได้คิดเปลี่ยนระบอบและก็เยอะจริงๆไม่ใช่เยอะน้อยๆและก็มีความพร้อมในอีกหลายระดับแต่ว่าไอ้นี่แหละครับไอ้ที่เยอะอย่างนี้เนี่ยนะพี่เราว่ามันการเยอะที่มันไม่ได้นะเยอะเพื่อจะคิดเปลี่ยนระบอบแต่เป็นการเยอะที่ว่าอยากให้ทักษิณได้กลับมาอันเนี้ยมันเยอะเพราะว่าทักษิณมาทำให้ลืมปลาอ้าปากได้ดังนั้นเนี่ยสองกระแสนี้ถ้ารวมเป็นกระแสเดียวกันได้เมื่อไหร่นะครับมันก็ดีครับทักษิณจะได้กลับมาเป็นนายกหรือไม่เพราะเหตุใดทักษิณจะกลับมาเป็นนายกได้เนี่ยนะมีอยู่เงื่อนไขเดียวนะในประเทศไทยวันนี้ก็คือการเปลี่ยนระบอบให้สำเร็จถ้าเปลี่ยนระบอบสำเร็จแล้วทักษิณกลับมาเป็นนายกได้อีกครับ
พราะหนึ่งพื้นฐานของคนรักทักษิณนั้นน่ะมีมากมายต้องยอมรับว่าวันนี้ถ้าเอาเรื่องตัวบุคคลกันนะนี่ไม่ใช่พูดแบบไปเชียร์ทักษิณหรือว่าไปทับถมคนอื่นนะนี่พูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าวันนี้ถ้าเอาจำนวนคนรักตัวบุคคลแล้วทักษิณเนี่ยมีคนรักมากที่สุดนะครับรักมากที่สุดผมเชื่อว่ารักมากกว่านะรักมากกว่าภูมิพลซะอีกเพราะว่าพลังของฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะเอากับทักษิณพลังของคนที่นักธุรกิจที่ต้องการให้ธุรกิจก้าวหน้าก็สนับสนุนทักษิณนะครับนอกจากว่ากลุ่มผูกขาดอย่างซีพีอะไรต่างๆนี่แหละที่มันฉวยโอกาสไม่อยากให้ทักษิณมาแต่พอทักษิณมาจริงๆมันก็ไปเอาด้วยกับทักษิณเนี่ยครับนี่มีคนถามว่ามวลชนเยอะแบบไม่มีคุณภาพใช่หรือเปล่าคือผมไม่ใช้คำว่าไม่มีคุณภาพนะครับผมใช้ว่ามวลชนเยอะแต่ว่ายุทธศาสตร์ยังต่ำนะครับมวลชนเยอะครับคนรักทักษิณเยอะครับแต่ว่ายุทธศาสตร์ยังเอาแค่เลือกตั้งยังเอาไปยังแค่ไปกราบเจ้าอยู่เนี่ยมันก็เลยมันลำบากตรงเนี้ยนะเพราะว่าเราได้วิเคราะห์กันอย่างชัดเจนไม่ใช่ใช้ความรู้สึกมากำหนดกันนะว่าประเทศไทยถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบนั้นเนี่ยนะครับทักษิณไม่มีทางที่จะได้กลับและถ้าหากว่านะถ้าหากว่าวังวันนี้ยังมีอำนาจอยู่ทักษิณไม่ได้กลับมีอย่างเดียวครับต้องเอาชนะวังให้ได้เอาชนะวังได้ก็คือเปลี่ยนระบอบได้นั่นเองคือพูดกันตรงๆนะวันนี้เนี่ยถ้าจะเอาชนะวังได้ก็คือการเปลี่ยนระบอบให้ได้ดังนั้นถ้าทักษิณจะมาเป็นนายกได้ไหมหรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเนี่ยยิ่งถ้าทักษิณได้มาร่วมมือกับฝ่ายเปลี่ยนระบอบนะครับแล้วก็ผลักดันจนถึงขั้นเปลี่ยนระบอบทักษิณกลับมาเป็นนายกที่ยิ่งใหญ่ด้วยดีไม่ดีไม่ได้เป็นนายกด้วยนะจะเป็นประธานาธิบดีเอานี่นะนี่ผมพูดตรงๆนะแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่เปลี่ยนระบอบทักษิณก็คงกลับมายากนะถึงแม้ว่าท่านจะรักทักษิณกันมากมายขนาดไหนก็ตามก็ต้องบอกกันตรงๆอย่างนี้เหมือนกันนะดังนั้นที่ท่านถามเพราะเหตุใดก็เหตุที่เปลี่ยนระบอบหรือไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยความจริงมันก็คืออย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังดังนั้นวันนี้ถ้าท่านนะถามว่าจะไปเลือกตั้งกันไหมผมก็ต้องบอกว่าไปเลือกตั้งแล้วเปลี่ยนระบอบได้มั้ยแล้วแต่บอกว่าเลือกตั้งก่อนแล้วถึงจะไปเปลี่ยนระบอบผมบอกก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งให้มันเสียแรงหรอกนะก็รอเปลี่ยนระบอบก่อนแล้วไปเลือกตั้งก็ได้นะก็เหมือนวันนี้ที่ท่านเข้าใจผิดกันวันนี้เป็นระบอบกษัตริย์นะที่มีรัฐธรรมนูญนะครับมันเนี่ยมันเป็นระบอบกษัตริย์ที่มีรัฐธรรมนูญไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์วันนี้มันเป็นระบอบกษัตริย์ระบอบกษัตริย์คือระบอบราชาธิปไตยและก็มีรัฐธรรมนูญซึ่งมันเป็นระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเผด็จการนะครับรัฐธรรมนูญเผด็จการเนี่ยนะมันเป็นยังไงครับรัฐธรรมนูญเผด็จการก็คือเนื้อหามันเป็นเผด็จการนะครับรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยคือเนื้อหาประชาธิปไตยไอ้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยระบอบไหนมันก็มีได้ครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะต้องเข้าใจให้ถูกว่ามันเป็นระบอบเผด็จการนะราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะไอ้กษัตริย์เป็นประมุขนั่นแหละนะมันเป็นอยู่แล้วแต่มันเป็นประมุขในระบอบเผด็จการวันนี้ดังนั้นให้ท่านได้เข้าใจถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนระบอบครับความต้องการที่เราต้องการหรือว่าปัญหาของประเทศชาตินี่แหละครับปัญหาของประเทศชาติเนี่ยนะมันแก้ไม่ได้หรอกวีระวาบอกว่าเลือกตั้งไปแล้วเปลี่ยนระบอบฝันไปเถอะก็จะฝันหรือไม่ฝันก็ไม่รู้แหละนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยตาเหวงออกมาประกาศแล้วประกาศแล้วนะฮะว่ามันไม่เอามันเอาไม่เปลี่ยนระบอบเพราะมันบอกว่าเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระประสัตทรงเป็นพระประมุขอย่างชัดเจนเออแต่เห็นได้ยังไงครับ
มันเอาแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ภูมิพลเป็นประมุขคือวันนี้เนี่ยนะที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยนะโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนี่มันเป็นระบอบเผด็จการครับแต่เราไปเรียกชื่อมันอย่างนี้และไอ้เหวงก็ยืนยันว่ากูจะเอาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยอีกนะนี่นะครับถ้าเห็นชัดได้ยังอ่ะและการที่ไอ้เหวงออกมาพูดเนี่ยนะเพื่อไทยก็ไม่รับรู้ด้วยเลยไอ้เหวงมันก็ลูกนะมันก็ลูกของเพื่อไทยอ่ะเป็นบริษัทลูกของเพื่อไทยอ่ะนะของจินวัฒน์อ่ะดังนั้นน่ะผมก็บอกท่านไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าเพื่อไทยไม่ว่าจินวัฒน์จะคิดอะไรอย่างไรล่ะผมสะท้อนให้ท่านได้รู้ว่าความคิดของมวลชนของประชาชนเป็นอย่างนี้นะและท่านจะตัดสินใจทำอะไรอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับผมไม่ไปว่าใครทั้งนั้นนะใครจะเอาเลือกตั้งไม่เอาเลือกตั้งแต่ผมยืนยันว่าเลือกตั้งคราวนี้ยิ่งเลวร้ายหนักกว่าเก่าเพราะว่าเขาได้เรียนรู้แล้วว่ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารนั้นน่ะมันอยู่ยากมันแทนที่จะไปปกป้องและสถาบันกษัตริย์นั้นน่ะมันปกป้องยากเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์มีอำนาจล้นฟ้าก็ตามแต่โลกวันนี้นั้นมันยิ่งยากขึ้นทุกทีที่จะใช้รัฐบาลทหารและมาจากการรัฐประหารดังนั้นเขาก็เปลี่ยนวิธีการรักษาระบอบราชาธิปไตยเอาไว้ท่านฟังผมให้ดีนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียววันนี้ฝ่ายกษัตริย์ฝ่ายอำมาตย์เนี่ยแหละที่เป็นผู้ช่วยกษัตริย์นี่แหละไอ้พวกอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มองเห็นแล้วว่าการที่จะใช้ระบบรัฐประหารและการที่จะใช้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารปกป้องกษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์หรือว่าปกป้องระบอบราชาธิปไตยเอาไว้นั้นเนี่ยมันยิ่งยากลำบากขึ้นทุกทีนะบนโลกใบนี้เพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับโลกแล้วมันจึงเปลี่ยนแนวทางใหม่แนวทางใหม่นั้นคือเขาเรียกว่าปรับรูปแบบให้มันสอดคล้องกับโลกยุคใหม่นั่นคือจะต้องเอารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถึงจะมาปกป้องระบอบเก่าเอาไว้ได้ดีกว่าที่จะใช้ระบอบเผด็จการรัฐประหารนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยนั้นเป็นความต้องการของฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยที่เขาต้องการเอาการเลือกตั้งไปปกป้องคุ้มครองระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเมื่อเป็นดังนี้ทำให้การเลือกตั้งนั้นกลายเป็นการเลือกตั้งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อฝ่ายประชาธิปไตยแต่เป็นคุณอย่างมหันต์ต่อฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยดังนั้นถ้าเราไปร่วมขบวนการเลือกตั้งในครั้งนี้เท่ากับว่าเราไปร่วมเพื่อให้เกิดภัยอย่างมหันต์ต่อฝ่ายประชาธิปไตยและไปปกป้องคุ้มครองให้กับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยอย่างมากมาย2นะครับการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญนะฉบับที่จะออกมาใหม่นี้มันจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำลายอำนาจของฝ่ายประชาชนอย่างสิ้นถึงแม้ว่าเขาจะเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคำพูดแบบกว้างๆฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องของนะของประชาธิปไตยมันเป็นหลักการของระบอบประชาธิปไตย
ถ้าฟังดูผิวเผินฟังดูอย่างไม่พินิจพิเคราะห์ถ้าคิดว่าถ้าให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็จะเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับการเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นถ้าแค่เข้าไปมีส่วนร่วมแต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจและเข้าไปมีส่วนร่วมที่ไม่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายได้แล้วเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมแค่เป็นไม้ประดับเท่านั้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการเขียนรัฐธรรมนูญคราวนี้มันสร้างภาพทำให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากมายมีสภาเยอะแยะไปหมดมีสภาที่ไปคุมสภาที่เลือกตั้งอีกทีหนึ่งเป็นสภานโยบายเป็นสภาขับเคลื่อนนโยบายเป็นสภาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อะไรต่อมีอะไรซึ่งมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายชี้ขาดว่าให้เปลี่ยนนโยบายตามที่มันต้องการก็ได้หรือยับยั้งนโยบายของสภาที่ไปจากประชาชนก็ได้มีอำนาจที่จะให้ใครที่มีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้แทนต่อไปหรือให้ออกจากผู้แทนก็ได้นี่หมายความว่าไอ้คนที่เข้าไปมีส่วนร่วมนั้นถึงแม้ได้มีส่วนร่วมแต่หาได้มีอำนาจในการตัดสินใจทำอะไรได้ไหมนอกจากว่าต้องทำไปตามความต้องการของกลุ่มคนเพียงหยิบมือเดียวที่เขาแต่งตั้งให้ขึ้นมาควบคุมเหมือนกับเป็นผู้ปกครองดังนั้นสภาของประชาชนจึงไม่ได้เป็นสภาประชาชนจึงเป็นสภาที่มาจากประชาชนแต่ไม่ได้เป็นของประชาชนเป็นสภาที่มาจากประชาชนแต่เป็นของไอ้เหี้ยเลกับไอ้เหี้ยบอดนี่แหละครับยิ่งสภาพการเมืองอย่างนี้การเลือกตั้งที่ไปส่งเสริมสภาของไอ้เหี้ยเลไอ้เหี้ยบอดแล้วจะไปหวังผลในทางที่มันเป็นบวกหรือว่าในทางดีได้อย่างไรดังนั้นใครที่คิดเลือกตั้งก็ไปพิจารณาเอาเองนะครับผมก็ได้แต่บอกความจริงในเนื้อหาของไอ้ระบอบที่มันเป็นอยู่ถ้าท่านอยากจะให้ระบอบนี้อยู่ต่อไปนานๆก็ไปสนับสนุนกันแต่ท่านไม่ต้องการให้ระบอบนี้อยู่ท่านก็ต่อต้านกับมันก็เท่านั้นเองนะครับต่อต้านและก็ต่อสู้นะและก็ต้องหาทางโค่นล้มและก็ต้องสร้างระบอบใหม่นี่นะครับวันนี้เนี่ยนะอาจจะหนักไปหน่อยนะแต่ก็ท่านฟังดูสักครั้งสองครั้งสามครั้งนะรายการที่ผมพูดไปวันนี้ฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะเข้าใจทะลุปลุกโปร่งและท่านก็เอาไปขยายต่อให้พี่น้องเรานะครับเขาได้รับฟังกันผมก็ไม่มีอะไรจะให้แล้วนะครับก็นี่นะครับได้มานั่งพูดนั่งคุยเรื่องการบ้านการเมืองแลกเปลี่ยนกับพวกเรากันหรือไม่ก็ถ้าใครอยากได้ภาพสวยๆที่ฝีมือที่ผมเขียนเองนะมันจะสวยไม่สวยท่านไปดูเองผมก็เอาไปวางไว้ที่หน้าเพจแล้วนะครับเข้าไปดูบ้างหรือเปล่าพี่ลาวาเพจนะเพจหลวงตานั่นนะภาพนะนี่ภาพใหม่ล่าสุดนี่ก็เป็นชายทะเลแล้วก็ติดภูเขาติดป่าติดภูเขานี่นะครับแล้วก็ภาพนะในวัยเด็กที่นั่งเล่นกันใต้ต้นไม้ซึ่งภาพนี้ผมนึกถึงผมตอนเด็กๆกันเนี่ยเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยไม่ได้ไปเล่นในศูนย์การค้าอะไรเขาหรอกนะก็อันนี้ก็เอาฝากไปให้พวกเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังครับมีคำถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมจะขอไปดูที่คำถามหน่อยก็ถ้าหากว่ายังไม่มีคำถามก็คงจะนะดูที่มีไหมเอาละครับอ๋อก็ไอ้เมือกมันเคลื่อนไหวผมตอบไปแล้วตั้งแต่แรกๆนะผมโยงให้เห็นแล้วว่าเขาเตรียมมาเคลื่อนไหวเพื่อบีบนะแล้วก็จะมายืมมือขบวนนักศึกษาทีนี้บอกแล้วพวกเราเกาะติดนักศึกษาเกาะติดขบวนการประชาธิปไตยไม่ต้องออกมานะครับเกาะติดแล้วก็ไปขยายแนวคิดอยู่ในนั้นแหละครับทำงานต้องใช้ลักษณะนี้ฮะเราจะไปมองว่าโอ้มีคนนั้นคนนี้อยู่แล้วเราไม่เข้ายิ่งเราไม่เข้าก็ยิ่งทำให้มันตกไปเป็นของฝ่ายเขาหมดเอาละครับ
ท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ผมก็คงจะไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับก็มีอะไรท่านก็ไปดูที่เพจนะที่วางเอาไว้หรือว่าหาดูนะครับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตเอากันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุติธรรมครอบงำครองเมืองความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรราร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรราห์